ในช่วงแรกที่เราฟังไปเนี่ยจะเป็นในเรื่องของพาร์ทแรกของการบ่มเพาะนักวิทย์กับการศึกษานะครับแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านการเรียนการศึกษาในช่วงนี้ผมอยากจะให้เวลาทางเวทีนิดนึงนะครับจากฟังที่ฟังมาเนี่ยมีคำถามที่อยากจะเรียนถามวิทยากรท่านไหนบ้างไหมครับสักสองคำถามก่อนก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวจะเข้าสู่ภาค2ของการทำงานแล้วก็การมีความคิดวิธีคิดเพื่อสังคมเนี่ยมีเป็นอย่างไรนะครับขอเชิญเลยนะครับมีไหมครับข้างหลังนั่นขึ้นมานั่นจะถามหรือเปล่าครับมีไหมครับเชิญนะครับเชิญนะครับเดี๋ยวจะได้เพราะว่าเป็นแบ่งพาร์ทนี้ก็ให้ลองพูดคุยพาร์ทนี้ไปให้จบก่อนนะครับอาจารย์ยงยุทธจะประเดิมเพื่อเป็นเกียรติซะหน่อยไหมครับจากการที่ฟังลูกศิษย์มาคุณแอร์สักนิดหนึ่งก็ได้ครับเอาเป็นเรื่องข่าวที่ผมลืมบอกดีกว่าครับยังไงครับได้เป็นการพักสมองแล้วให้คือมีข่าวที่น่าสนใจนะครับจากท่านรัฐมนตรีสุวิทย์เนี่ยท่านได้บอกกับพวกเราเป็นเรื่องที่น่าจะมีผลต่อโครงการ JSTP ในอนาคตในช่วงที่เรากำลังจะเริ่มโครงการนั้นเราสนใจที่จะมีสถานที่ที่ไปฝึกนะฮะอย่างดีโดยมันจะมีสถานที่ไหนที่จะเหมาะไปกว่าวากอประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเป็นที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จไปทอดพระเนตรสุริยุปราคาเนี่ยพูดถึงเรื่องสุริยุปราคาเราก็ได้ไปดูแต่ว่าวากรเนี่ยมีลักษณะที่แปลกก็คือช่วงแรกเนี่ยกระทรวงวิทยาศาสตร์ได้รับมอบให้ดูแลวากรนะครับในตอนที่ตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์ขึ้นใหม่ๆแต่ตอนนั้นยังเป็นกระทรวงเล็กและอ่อนแอก็เลยมีรองปลัดกระทรวงท่านหนึ่งบอกว่าเอ้ยเราดูไม่ไหวอ่ะยกให้กระทรวงศึกษาก็ดีกว่าก็เลยยกให้กระทรวงศึกษาไปแล้วก็กระทรวงศึกษาก็เอาไปเขาก็ทำตอนนั้นก็มีคุณหญิงสุมนทาและผมและคุณฤทัยเนี่ยลองไปดูสิว่าเราจะเริ่มโครงการ JSTP เนี่ยจะใช้โครงการจะใช้ว่าก่อให้เป็นประโยชน์อะไรหรือไม่เขาก็ได้ทำอะไรพอสมควรแต่ว่าในที่สุดเราก็ดูว่าสถานที่มันไม่เหมาะแล้วก็ไกลแต่ว่าตอนนี้เป็นข่าวใหม่ว่าท่านรัฐมนตรีสุวิทย์เนี่ยได้คุยกับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาแล้วก็จะได้รับมอบมาซึ่งทำให้ผมคิดว่าเนี่ยพวกเราน่าจะเข้ามาช่วยกันว่าถ้าเผื่อเป็นเช่นนั้นจริงๆเนี่ยเราน่าจะทำให้ว่าก่อเป็นสถานที่ที่เหมือนกับเป็นที่ที่มีการไม่ใช่แค่ไปเที่ยวนะแต่ว่ามีการพัฒนาอะไรต่างๆอย่างผมฟังเรื่องธรรมชาติเรื่องดูอะไรมันสามารถทำการวิจัยภาคสนามได้อย่างดีแล้วก็ผมนึกถึงว่าที่สหรัฐเนี่ยเขามีที่แถวบอสตันนะฮะมีสิ่งที่เรียกว่า Woods Hole Oceanographic Institute นะฮะเป็นสถาบันที่ศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์ทางทะเลอยู่ที่ Woods Hole ใกล้ๆบอสตันแล้วเป็นสถาบันที่ได้รับความสำเร็จมากเราคงดูเรื่องไททานิกรู้จักเรื่องไททานิกนั่นแหละครับค้นพบโดยไอ้เรืออันเนี้ยนะฮะค้นพบโดยไอ้เรืออะไรดำน้ำที่ลงไปจำได้ไหมใครดูหนังเรื่องไททานิกเรือดำน้ำอันนั้นมาจากWoods Hole Oceanographic Institute เราคงไม่ต้องถึงขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเรามีอะไรในทำนองนี้นะครับศึกษาเรื่องธรรมชาติศึกษาเรื่องทะเลนะเขามี Marine Biology Institute ซึ่งผมเองเนี่ยเคยไปทุกปีนะครับมีการประชุมทำให้มีความรู้สึกประทับใจมากว่านักวิทยาศาสตร์น่าจะมีแนวอะไรทำนองนี้นะฮะผมก็หวังว่ากระทรวงศึกษาไม่หลอกเราเพราะบางทีรัฐมนตรีอยากให้แต่ว่าข้าราชการไม่อยากให้อะไรเงี้ยมันก็อาจจะมีความยากลำบากก็รอดูต่อไปคือเดิมทีเดียวมันเป็นของกระทรวงวิทยาศาสตร์อยู่แล้วปีนี้เป็นปีครบรอบ150ปีของว่าก่อด้วยครับก็เป็นเรื่องที่ดีมากรู้โครงการกำลังอยากให้พวกเราช่วยกันนะครับเจอท่านรัฐมนตรีก็ถามท่านเลยเมื่อไหร่มาครับนะให้นั่นนะนั้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองก็คือผมคิดว่าพวกเราเนี่ยเป็นรุ่นแรกก็ดีแล้วแต่เห็นไหมโครโมโซม XY หมดเลยนะไม่มี XX เหลือเลยเออไม่ได้สังเกตเลยเนี่ยไม่มีหญิงเลยนะต้องถามคุณเอทำไมไม่มีหญิงเลยมีแต่โครโมโซมแล้วในทั้งหมด XY 13คนเนี่ยมีหญิงอยู่คนเดียวนะฮะ
ผมว่าต่อช่วงต่อไปเราน่าจะมีสตรีมากขึ้นตอนนี้เนี่ยก็มีโครงการอย่างเช่นสตรีเพื่องานทางวิทยาศาสตร์นะครับซึ่ง L'Oreal นะฮะเครื่องสำอางนะก็ได้ให้รางวัลพวกนี้อยู่แล้วสตรีของเราก็มีความสามารถสูงมากก็ต่อไปก็จะต้องฮะเล่มหนาจริงๆเราก็มีน้องๆผู้หญิงที่มีผลงานดีเด่นหลายคนนะคะเดี๋ยวไว้เราถอดบทเรียนเล่มหน้าวันนี้น้องอย่างน้องวิดร.ดวงฤดีก็มาด้วยนะคะดร.ธีราแล้วก็มีน้องๆหลายคนที่มาในงานนี้ค่ะครับมีใครมีคำถามอยากจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมหรืออะไรเชิญเลยครับสวัสดีค่ะชื่อสุรดานะคะเป็นแม่บ้านนะคะครับเผอิญว่าลูกเนี่ยได้ทุนเรียนวิทยาศาสตร์เป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษที่ประเทศญี่ปุ่นเขาก็บอกว่าคือเขาสละสิทธิ์ในเมืองไทยทั้งหมดที่ได้ครับอันนี้ไปเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเรียนตรงๆเลยว่าที่ฮอกไกโดเนี่ยมันหนาวตั้ง5เดือนแล้วก็หนาวมากแล้วก็เรียนเป็นภาษาอังกฤษด้วยครูเป็นต่างชาติหมดชีวิตประจำวันคือต้องใช้ภาษาญี่ปุ่นซึ่งพื้นฐานไม่มีภาษาญี่ปุ่นเลยแล้วเพิ่งไปเรียนที่นู่นคราวนี้เขาก็ปรึกษาแม่ว่าเอ๊ะทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวเขาจะต้องเลือกแล้วว่าเขาจะเรียนอะไรดีเขาบอกชีวะก็ชอบฟิสิกส์ก็ชอบเคมีก็ชอบเอาอะไรดีเอาอะไรดีคราวนี้เมื่อกี้มาฟังรุ่นพี่ JSTP แล้วเนี่ยก็เลยอยากจะให้ช่วยแนะนำนะคะว่าถ้าเป็นคุณแม่ที่ไม่มีความรู้เนี่ยจะตอบลูกว่ายังไงดีคะว่าลูกจะเลือกอะไรดีแต่ก็เมื่อกี้ฟังแล้วก็คิดว่าพอจะมีบ้างที่จะตอบได้อันนี้เรื่องแรกนะคะเรื่องที่สองคือตัวเองเนี่ยลาออกจากงานมาเลี้ยงลูกอย่างเดียวพาลูกไปว่ากอตั้งแต่อายุ4ขวบไปทุกปีแล้วก็ไปพักค้างคืนรีสอร์ทแถวนั้นคือตอนเล็กๆเนี่ยลูกชอบมากเลยตึกที่เป็นดาราศาสตร์นะคะตึกวงกลมเด็กเนี่ยหูดูกันตื่นเต้นลูกตื่นเต้นมากแต่จะมีเด็กที่ประมาณมัธยมอ่ะเวลาเขาไปอ่ะเขาจะไม่ค่อยดูเขาจะแบบพูดง่ายทำของเสียหายเยอะแล้วแม้แต่ไอ้อันเดอร์วอเตอร์อันนั้นก็สนุกมากไปทุกปีแต่หลังๆไปรู้สึกมันสุดโทมไปหมดค่ะก่อนลูกจะไปเรียนต่างประเทศก็แวะไปกราบพระองค์ท่านด้วยนะคะทีนี้เห็นด้วยค่ะได้ข่าวมาเรื่องว่ากอเราก็ตื่นเต้นแต่สิ่งสำคัญแล้วเนี่ยที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งสำคัญในการดูแลว่ากออย่างที่อาจารย์ยงยุทธพูดนะคะว่าตรงนั้นอ่ะมันบริบทอะไรมันได้หมดสภาพแวดล้อมแต่ด้วยบุคลากรที่เราเห็นนะคะน้อยมากแล้วก็เหมือนกับเขาไม่มีใจที่จะดูแลแล้วนับปีที่เราไปเนี่ยโอ้โหมันสุดโทมเสียดายครับนะคะขอบพระคุณนะคะครับขอบคุณมากครับ ก็เป็นข้อเสนอแนะเรื่องของแนวสักนิดนึงไหมครับดร.ต้อมคือจะว่าไปแล้วเหมือนชีวิตผมคล้ายมากเป็นคนที่คุณพ่อคุณแม่อยากจะให้เรียนเก่งได้ 4.0 ทุกเทอมดังนั้นก็ต้องเก่งทุกวิชาไปๆมาๆมันกลายเป็นเราเลือกไม่ได้ว่าจะชอบวิชาไหนดีโดยเฉพาะตอนที่เข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราต้องเลือกเมเจอร์ใช่ไหมครับว่าเป็นเคมีฟิสิกส์ชีวะเลขอะไรเงี้ยฮะตอนแรกเนี่ยก็เลือกฟิสิกส์ไปก่อนไปมาอีกเดือนนึงก็เปลี่ยนมาเป็นชีววิทยาแต่พอมาเข้า JSTP แล้วทางอาจารย์ยงยุทธกับอาจารย์ยอดไทยบอกว่าเรียนชีวะมันท่องเยอะขึ้นมาเรียนเคมีดีกว่าอาจารย์กำลังหาพวกดังนั้นก็เลยเชื่อฟังผู้หลักผู้ใหญ่ก็เลยเปลี่ยนมาเรียนเคมีแต่จริงๆแล้วคือชอบทุกวิชาเลยครับตัดสินใจไม่ถูกจริงตั้งแต่คณิตศาสตร์ชอบมากคอมพิวเตอร์นี่คือแบบชอบมาตั้งแต่ไหนแต่ไรชีววิทยานี่คือสนใจมากๆชอบอ่านหนังสือชีวะอ่านตลอดเลยครับเคมีก็คือโอเคพอเรียนได้แต่มันเป็นกลางๆเหมือนกับไม่ท่องเยอะเกินไปไม่คำนวณเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คำแนะนำก็คือว่าเรียนอะไรก็ได้ครับ เพราะว่าในอนาคตเนี่ย
ถ้าสมมติว่าน้องมาเป็นนักวิทยาศาสตร์หรือว่าเป็นนักวิจัยแล้วปุ๊บทุกอย่างมันจะมาหลอมรวมกันหมดเพราะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับดิสซิปลินหรือว่าสาขาวิชาแต่มันจะขึ้นอยู่กับปัญหาที่เราเอามาแก้ว่ามันจะเกี่ยวข้องกับในด้านไหนแล้วเราก็ไปคว้าความรู้ด้านนั้นด้านนี้มาแล้วสาขาวิชาณตอนนี้นะก็คือณตอนม.ปลายหรือว่าตอนปริญญาตรีหรือปริญญาโทอะไรพวกนี้เนี่ยมันเป็นแค่จำกัดความรู้เท่านั้นเท่านี้แต่เวลาในชีวิตจริงแล้วอ่ะเราต้องไปเรียนรู้สาขาใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นใหม่ๆอยู่ดีดังนั้นรู้กว้างๆแล้วก็ลึกเป็นบางอันก็จะดีไงครับอย่างณปัจจุบันนี้ผมทำงานวิจัยทำพัฒนายาเพื่อมารักษาโรคเอดส์ไวรัส HIV ให้หายขาดแต่เทคนิคที่ใช้เนี่ยเป็นควอนตัมฟิสิกส์แล้วก็ใช้คอมพิวเตอร์ทั้งนั้นเลยดังนั้นก็คือเหมือนฝันที่เป็นจริง ได้ใช้ทุกสาขาวิชาที่เราเรียนบูรณาการนะในที่สุดนะใช่ก็คือเริ่มตั้งแต่ผ่าหนูก็ต้องผ่าเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ใช้ไวรงไวรัสอะไรพวกนี้จนกระทั่งแบบต้องมาเขียนลายโปรแกรมอะไรทุกสิ่งอย่างเป็นคอมพิวเตอร์อะไรดังนั้นนะฮะก็คือเรียนไปเถอะครับแล้วก็ในที่สุดแล้วก็คือมันก็ต้องมาหลอมรวมกันอยู่ดีนะอย่าไปเครียดมากขอใหแก้อาการหนาวได้หรืออาการเหงาอยู่นั่นเป็นอุปสรรคนะการเป็นอยู่รอใช่ถูกต้องไปเมืองนอกปีแรกๆนี่เราก็บอกว่าโทรมาร้องไห้กับแม่ตลอดเลยประมาณนั้นยังไม่ได้ถามประสบการณ์การเรียนเมืองนอกแต่ละคนเลยนะเนี่ยแต่พอฟังดร.ต้อมแล้วเนี่ยทำให้ผมคิดอยู่อย่างนะพอดีมีโอกาสไปดูงานที่ของสถาบันวิจัยแสงซิงโครตรอนนะฮะไม่น่าเชื่อนะคือทำให้เราได้เปิดมุมมองว่าในที่สุดแล้วพอวิจัยพื้นฐานไปแล้วเนี่ยไอ้ซิงโครตอนมันมีบทบาทมากนะมันเข้าไปในส่วนของตัวอะตอมอ่ะของตัวพื้นฐานน่ะไม่ว่าจะเป็นชีวะเคมีหรืออะไรเนี่ยมันจะต้องอาศัยของคือซิงโครตอนเนี่ยมันช่วยได้ในตอนต้นแล้วแต่ละสาขาวิชาคุณเอาไปประยุกต์ไปในกันเองเขาคือพอฟังผอ.ที่ซิงโครตอนบอกให้ฟังเนี่ยแบบทึ่งมากเลยซิงโครตอนมันก็สำคัญมากนะเนี่ยบางทีเราก็ไม่รู้อ่ะก็เลยเข้ามาสู่ว่าการบูรณาการตรงนี้นะคือที่บอกไปสู่ควอนตัมไปสู่อะไรพวกนี้ไอ้ตรงนี้มันก็กลับไปสู่พื้นฐานของอะตอมพื้นฐานที่มันสามารถจะบ่งบอกได้ว่าเฮ้ยมันเกิดจากอะไรยังไงเนี่ยแล้วก็กลับไปสู่โอเคชีวเคมีคุณยาวตรงนี้ไปใช้ยังไงซิงโครตอนบอกมาประมาณนี้แหละเขาก็ไม่ได้ตอบโจทย์สุดท้ายแต่ตอบโจทย์สุดท้ายตรงนั้นสาขานั้นเอาไปใช้แต่มันมีการบูรณาการไอ้ตรงนี้ก็น่าสนใจนะครับจะมีใครที่จะถามคำถามอีกสักนิดไหมครับโอเคถ้าไม่มีผมจะไปเราจะมาคุยในเรื่องของพาร์ทของคิดเพื่อสังคมกันบ้างแล้วนะครับหลังจากที่ร่ำเรียนจบไปทำงานทำการแล้วนะครับก็มาถึงของดร.ต้อมก่อนนะครับจากการที่ต้องมาเป็นอาจารย์แล้วก็แม้จะเป็นวิทยาศาสตร์แต่มาสนใจผมว่าก็ใกล้เคียงข้ามห้วยมาสนใจด้านการแพทย์เหมือนกันนะเนี่ยมาศึกษาทำไมถึงวิจัยสนใจเรื่องยารักษาเอดส์นะครับอ๋อคือจริงแล้วเนี่ยด้วยสังคมเองหรือด้วยคุณพ่อคุณแม่เองก็อยากให้เราเป็นหมอเพราะว่าสมัยไม่เป็นหมอแล้วมาเลยสมัยแต่ก่อนก็คือแบบถ้าใครแบบเรียน4จุดอะไรเงี้ยก็ควรจะเอ็นเข้าหมอนะเป็นเกียรติเป็นศรีแก่โรงเรียนอะไรแต่เนื่องจากว่ารู้ตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นหมอไม่ได้เนื่องจากว่าเข้าโรงพยาบาลทีไรก็เป็นลมเจอเลือดก็เป็นลมข้อจำกัดนะก็เลยอะไรใกล้เคียงกับหมอมากสุดนักวิทยาศาสตร์ละกันอะไรเงี้ยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นความภูมิใจอยู่อย่างหนึ่งด้วยแหละว่ามันไม่ค่อยมีใครเป็นอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ในรุ่นของเราอะไรเงี้ยส่วนใหญ่อยากเป็นวิศวะเป็นหมอเป็นเภสัชต่างๆอะไรก็ว่าไปแต่เราบอกว่าเราอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเท่ดีซึ่งจริงๆแล้วก็เป็นความคิดที่ถูกต้องก็คือว่ามันเหมือนกับเราเป็นเยี่ยมมากเลยนะเป็นความคิดที่ถูกต้องรุ่นไพโอเนียมันไม่ค่อยมีใครอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์ใช่แต่ถ้าพูดว่าเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ในเมืองนอกนะฮะเขาจะเทิดทูนเรามากเราเป็นแบบชนชั้นสูงมากๆถ้าเราเรียน PhD ทางด้าน Molecular Biochemistry อะไรคือดูเป็นชั้นสูงมากๆเพราะว่าเขาให้ความสำคัญกับวิทยาศาสตร์มากมากกว่าวิทยาศาสตร์ที่เป็น Applied Science อย่างหมอวิศวะอะไรอย่างนี้ด้วยซ้ำไปนะดังนั้นในต่างประเทศเขาจะให้ความสำคัญเยอะมากเป็นวิชาพื้นฐานแล้วนั่นนะใช่ครับแต่ทีเนี้ยพูดถึงว่าตอนปริญญาเอกผมเรียนทางด้านไบโอเคมครับเป็นในเชิงของการพัฒนายาใช้ structural biology ก็คือเป็นดูโครงสร้างสามมิติของโมเลกุลของโปรตีนแล้วดูซิว่ายามันเข้ากันได้ไหมอะไรเงี้ย
ตอนนั้นเนี่ยทำเกี่ยวข้องกับแบคทีเรียครับครับซึ่งก็ยากในระดับหนึ่งแต่ทีเนี้ยตอนประมาณปลาย PhD เนี่ยมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเขาเสียชีวิตลงด้วยโรคเอดส์ซึ่งมันค่อนข้างแปลกสำหรับในยุคนั้นที่แบบว่าประมาณปี2000กว่าแล้วยาก็มีเข้าถึงได้กันหมดแล้วแต่เขาไม่ยอมตรวจเอสทีตอนนั้นมีมายังฮะโอ้อันนั้นคือเป็นยายุคเก่าสำหรับในยุคเก่าแล้วนะกลายเป็นยุคใหม่ๆออกมาที่ผลข้างเคียงน้อยกว่าเอสทีแบบหลายเท่ามากแต่เขาไม่ยอมตรวจแต่เนี้ยเขาคือเรารักเขามากเนื่องจากว่าเขาเป็นคนที่ช่วยเหลือเราตั้งแต่เราไปเมืองนอกใหม่ๆอะไรเงี้ยฮะแล้วผูกพันมากก็เลยคิดว่าอยากจะหันมาสนใจทางด้านพัฒนายาสำหรับโรคเอดส์ครับเนื่องจากว่ามาถึงปีนี้ก็เป็นปีที่35แล้วที่เราพบว่า HIV มันคืออะไรแล้วเรารู้จักโรคเอดส์มาแล้วจนกระทั่งทุกวันนี้เรามีแค่ยาต้านซึ่งเป็นการบำบัดไปเฉยๆแต่ไม่เคยมียารักษาเลยแล้วก็ยังไม่มียาตัวไหนที่ประสบความสำเร็จด้วยดังนั้นก็เลยตั้งปณิธานตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาว่าอยากจะพัฒนายาเพื่อรักษาเอดส์ให้หายขาดก็คือผู้ป่วยทุกวันนี้ถ้าสมมติว่าเราเป็น HIV positive ผมติดเชื้อ HIV มาผมก็ต้องทานยาตรงเวลาทุกวันไปเรื่อยๆจนตลอดชีวิตถ้าไม่ทานแล้วมันก็อาจจะเกิดการดื้อยาขึ้นมาแล้วก็เกิดเป็นปัญหาเต็มไปหมดใช่มั้ยฮะแต่ตอนนี้เรากำลังพัฒนายาที่อาจจะเป็นทานภายใน1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์2ครั้งนะแล้วก็หายขาดเลยก็คือไม่เป็น HIV positive ก็เป็น HIV negative คือถ้าตรวจเลือดนี้ก็จะไม่เป็นกำจัดไปหมดเป็นนิเกตีฟไปเลยเพราะว่ามันมีประชากรเซลล์กลุ่มนึงที่ว่ายามันหาไม่เจอระบบภูมิคุ้มกันของเราก็หาไม่เจอครับเราไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์เริ่มรู้มากขึ้นแล้วว่าเซลล์พวกนี้ที่มันนอนหลับจำศีลอยู่เนี่ยแต่มันถูกติดเชื้อ HIV มันอยู่ตรงไหนครับแล้วเราก็หายาเนี่ยจำเพาะเจาะจงกับเซลล์เหล่านั้นแล้วก็ติดสแตมป์ส่งจดหมายไปยังจุดนั้นโดยตรงเลยไม่ต้องไปที่อื่นก็คือเป็นระบบนำส่งยาครับอย่างจำเพาะเจาะจงตอนนี้เราก็เริ่มประสบความสำเร็จในระดับหลอดทดลองและในระดับหนูทดลองแล้วน่าตื่นเต้นนะเนี่ยก็สักพักหนึ่งการพัฒนายาส่วนใหญ่จะใช้เวลายาวนานยาวนาน15-20ปีตอนนี้กี่ปีแล้วที่ตอนนี้เราทำมาประมาณ5ปีแล้วครับ5ปีแต่คิดว่าเร็วๆนี้ฮะเพราะว่าตอนนี้วิวัฒนาการทางด้านชีวเคมีเนี่ยไปได้ไกลมากเพราะว่ามีการช่วยเหลือมาจากทางด้านคอมพิวเตอร์การบูมของยุค .com อะไรเงี้ยครับนะทำให้เราเข้าถึงคอมพิวเตอร์ได้เยอะมากขึ้นดังนั้นเราก็เอา AI เอา Machine Learning อะไรพวกนี้มาช่วยในการพัฒนายาช่วยได้เยอะมากแล้วตอนนี้มีการลิงก์อะไรกับทางอเมริกาไหมครับมีโครงการที่ร่วมกันอยู่ 2-3 ที่แรกๆก็คือที่มหาลัยเก่าของผมก็คือเป็นที่ที่เขาค้นพบ HIV อะไรอย่างงี้ด้วยเนาะที่ UCLA ครับอีกที่นึงที่เรากำลังมีงานร่วมกันก็คือที่สคริปต์ครับที่ลาโฮย่าที่แคลิฟอร์เนียครับอันนี้เราก็สังเคราะห์ยาชนิดแปลกๆอะไรเงี้ยที่มันสังเคราะห์ยากๆครับก็ทำที่นู่นด้วยในอเมริกานี่ถือว่าการวิจัยด้านยาต้านเดนี้เรียกว่าพัฒนาเร็วที่ก้าวหน้าที่สุดในโลกมั้ยครับก็หรือว่าฝั่งทางด้านยุโรปหรืออะไรใช่แต่ไม่เชิงมากเพราะว่ายา HIV เนี่ยบริษัทยาจะไม่ค่อยหรือยาทางด้าน infectious disease ยาโรคติดต่อพวกนี้บริษัทยาจะไม่ค่อยสนใจเพราะว่าเป็นยาสำหรับคนจนฟังมานานแล้วเนี่ยถ้ายาสำหรับคนรวยเช่น heart disease อะไรเงี้ยพวกโรคหัวใจโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคนู่นนี่นั่นอะไรที่ว่า NCD เป็นโรคของประเทศโรคที่หนึ่งอะไรเงี้ยเขาก็จะสนใจมากกว่าดังนั้นนักพัฒนายาที่ทำทางด้าน infectious disease มักจะอยู่ใน academic ก็คือในเชิงของนักวิชาการในมหาวิทยาลัยในศูนย์วิจัยต่างๆนะครับแล้วก็เราก็ใช้เงินทุนวิจัยอะไรทำตรงนี้มากกว่าแต่หลังมานี่เริ่มดีขึ้นครับ ครับเริ่มดีขึ้นหันมาสนใจในภาคเอกชนหันมาสนใจมากขึ้นแต่ทีเนี้ยมันเป็นคติของผมว่าคือยามไม่ควรที่จะต้องแพงแล้วก็มันคือปัจจัยพื้นฐานครับในการรักษาชีวิตของโลกมนุษย์ของคนที่อยู่ในมนุษย์ด้วยกันอย่างเงี้ยนะฮะครับดังนั้นเราควรจะมีวิธีการที่ทำให้มันถูกลงโดยการให้กระบวนการพัฒนายาเนี่ยมันซับซ้อนน้อยลงแล้วก็ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นจะได้ไม่ต้องไปเสียเงินใ
การทำ R&D พัฒนาอะไรพวกนั้นเยอะเกินไปยามันก็จะถูกลงนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่เรากำลังพัฒนาอยู่ในการสร้างแพลตฟอร์มขึ้นมาใหม่ให้มันมีความประสบความสำเร็จมากแล้วตอนนี้ในงานวิจัยของประเทศไทยเองได้มีการร่วมมือระหว่างนักวิจัยของต่างสถาบันมีอะไรอย่างเป็นโครงการใหญ่ไหมครับใช่ก็คือยังไม่ถึงกับเป็นโครงการใหญ่คอนซอร์เทียมแต่ว่าแต่ละคนเริ่มมาคุยกันว่าใครมีความสามารถเด่นทางด้านไหนแล้วเราก็จะมาสร้างเป็นโครงการที่บูรณาการร่วมกันเพื่อตอนนี้จะเป็นเหมือนกับ problem based แล้วก็คือเรามีเป้าอย่างนี้นะใครที่จะช่วยแก้ปัญหาจากในด้านไหนบ้างอ่ะเราก็ดึงเข้ามาอย่างเงี้ยครับก็เริ่มมาคุยกันเพราะก่อนหน้านี้เราก็มีความคิดอยู่แล้วแต่เราไม่มีความสามารถนะครับยังเป็นเด็กๆอยู่เพิ่งก่อตั้งมีห้องแลบเป็นของตัวเองมีนักศึกษาเข้ามาแต่ตอนนี้เราเริ่มเติบโตขึ้นละเราเริ่มขอทุนใหญ่มากเราเริ่มมีคนรู้จักมากขึ้นมีเน็ตเวิร์กมากขึ้นดังนั้นการที่จะทำโปรเจกต์อะไรใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยมันจะต้องอาศัยบารมีอาศัยประสบการณ์อาศัยเงินตอนนี้นี่มาจากในประเทศหรือต่างประเทศฮะเป็นในประเทศส่วนใหญ่ในประเทศส่วนใหญ่แล้วมีนักวิจัยเยอะไหมครับที่ทำวิจัยเรื่องเอดตอนนี้งานยาเยอะมากขึ้นตอนนี้ก็มีอยู่ประมาณ 5-6 แลบในประเทศที่ทำคล้ายๆแบบนี้ของเราวิจัยก้าวหน้าไปถึงไหนประมาณคือคาดได้ไหมว่าหรือของโลกนี่อีกประมาณสักกี่ปีข้างหน้าเนี่ยมันจะจัดการได้จริงๆคิดว่าน่าจะภายใน 7-8 ปีนะครับ 7-8 ปีนี้แต่ตอนนี้มันเริ่มมีผล positive บ้างแล้วก็คือผลที่สหรัฐทำที่ NIH National Institute of Health ทำมานานมากนานกว่าเราแบบ10ปีแล้วก็เขาเริ่มได้ผลที่ค่อนข้างดีมากแล้วเราก็เรียนรู้จากเขาด้วยเหมือนกันขอตัวอย่างไวรัสตัวอย่างเซลล์อะไรเงี้ยมาจาก NIH เหมือนกันเพื่อมาพัฒนาต่อยอดอีกในรูปแบบนึงที่เป็นโมเดิร์นไบโอเคมิสตรีก็คือใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรเงี้ยเข้ามาแล้วของเราร่วมกับสภากาชาติไทยอะไรยังไงบ้างไหมครับได้ทุนยังครับแต่กำลังคุยก็คือในที่สุดแล้วถ้าสมมติว่าเราจะทำคลินิคอลทรีอัลเราก็ต้องมีผู้ติดเชื้อมาอาสาสมัครเป็นอาสาสมัครแต่มีโครงการนึงเห็นบอกมีการตั้งกองทุนช่วยเหลือเด็กกำพร้าติดเชื้อHIVในบ้านเราใช่ไหมครับอันนี้กองทุนนี้เป็นยังไงครับนี่คิดเพื่อสังคมเลยนะเนี่ยคือประเด็นก็ไม่ได้แบบว่าอยากจะอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเนื่องจากว่านักศึกษาที่อยู่ในห้องแลบบางทีเขาบอกว่าทำไมหนูต้องทำตีสิทธิ์ยากขนาดนี้ด้วยคะอาจารย์ทำไมงานของเรามันเยอะบางทีก็ขี้เกียจเข้าแลบบ้างไม่เข้าแลบบ้างครับเราก็เลยใช้จิตวิทยาโดยการว่าป่ะไปดูว่าบ้านเด็กกำพร้าที่เขาได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ HIV เนี่ยครับเช่นพ่อแม่เป็นเอดตายครับไม่มีใครดูแลรักษาก็มาไว้บ้านเด็กกำพร้าหรือบางทีก็มีแบบว่าติดเชื้อ HIV ด้วยครับอะไรอย่างเงี้ยฮะก็มาอยู่ตรงนี้พ่อแม่เสียชีวิตไปละตายายไม่มีความรู้ที่จะดูแลอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเอามาฝากไว้บางคนก็ไม่ได้ติดเชื้อ HIV ก็ครึ่งๆไงฮะแต่ก็เป็นเด็กกำพร้าก็มาอยู่ด้วยกันดังนั้นเด็กพวกนี้จะค่อนข้างน่าสงสารแล้วก็บางคนก็จะมีอาการที่แบบว่าติดเชื้อเข้าไปในสมองแล้วก็พูดไม่ค่อยรู้เรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะเขาแค่เราไปหาเขาไปทำกิจกรรมอะไรเล็กๆไม่ต้องเอาของไปเยอะไม่ต้องไปบริจาคอะไรเยอะแยะมากมายแค่นี้เด็กก็ไม่อยากให้กลับละบางทีเราจะขึ้นรถเงี้ยเขามาเกาะแขนไว้แบบแล้วก็น้ำตาไหลอะไรเงี้ยคือเหมือนก็ถูกทอดทิ้งอะนะใช่ฮะก็พาเด็กๆไปเด็กๆในห้องแลบไปแล้วก็ทำทุกปีทุกวันแม่เพราะว่าเด็กพวกนี้ไม่มีแม่เราก็เลยอยากจะไปทำหน้าที่แม่สักวันนึงนะก็กลับมาก็ขยันทำแลบกันทุกคนเป็นกุศโลบายที่ดีแต่จริงว่าไม่ได้ซึมซับเราทำไปเพื่อใครเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเองเราไม่ได้ทำเพื่อตีพิมพ์เปเปอร์อะไรนู่นนี่นั่นครับหรือได้รางวัลอะไรแต่ว่าเนี่ยคือคนที่เรากำลังพยายามทำงานอยู่ทุกวันนี้เพื่ออะไรนะครับครับเด็กก็จะได้รู้น่าสนใจทีเดียวอันนี้ก็เป็นโครงการหนึ่งนะฮะที่ผมว่าก็ช่วยเหลือประเทศชาติสังคมได้อย่างดีเลยนะเพราะบ้านเราก็จริงๆก็ทั่วโลกก็ติดเชื้อตรงนี้ก็พอสมควรแหละนะฮะครับเดี๋ยวสวิตชิ่งไปทางด้านของดร.ปรีมั้งนะครับของหลังจากที่จบจริงๆเริ่มต้นของดร.ปรีนี่ก็มีความคิดเพื่อสังคมมาตั้งแต่สมัยเรียนในที่ไปผ่ากระเพาะนกแล้วนะเนี่ยนะจากหนักๆมาทางนี้แหละสวิตมาอีกทีนะหลังจากที่ไปงานตรงนั้นเนี่ยมีงานฉีกทางด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ด้วยนะครับมาเขียนหนังสืออย่างที่บอกว่า
มาสู่โลกของมาสนใจเรื่องการเขียนเผยแพร่ทางด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ตั้งแต่เมื่อไหร่มันมีมาตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วการมาทำไอ้เกมอันนี้ด้วยเดี๋ยวจะให้พูดถึงเกมด้วยเอาเรื่องของการเขียนก่อนละกันครับฮัลโหลอ๋อเดี๋ยวขอนิดนึงนะเชิญคุณแม่ว่าคอนเฟิร์มพี่ต้อมครับเรียนอะไรก็ได้ครับทุกวันนี้ครับดูเหมือนผมทำงานซอฟต์ใช่ไหมครับธรรมชาติไม่ใช่ครับทุกวันนี้นั่งคีย์โปรแกรมเขียนภาษาซีเขียนภาษาวิเคราะห์โมเดลลิ่งอะไรทุกคนสุดท้ายมันจะมารวมกันหมดทั้งเคมีฟิสิกส์ทุกวันนี้ต้องไปนั่งอ่านชี้ว่าเคมีนู่นนั่นนี่เพื่อตอบคำถามที่กำลังทำอยู่อะไรเงี้ยครับมันสุดท้ายมันจะมารวมกันหมดนะครับครับทีนี้กลับสู่คำถามคุณจุ๋มนะครับก็คือหลังจากที่ทำที่แม่งสอนอขอตอบนิดนึงว่าไม่ได้ทำที่นั่นที่เดียวแล็บผมอะครับทำงานทีสีเหมือน NGO เลยคืออาจารย์ใช้ชื่อกลุ่มวิจัยว่า Conservation Biology in Action ครับเด็กทุกคนทั้งโททั้งเอกเนี่ยเหมือนพี่ต้อมอะครับคืออาจารย์จะต้องพยายามพุชให้ว่างานเราต้องใช้การได้ทันทีนะครับ conservation biology เนี่ยสาขาเนี้ยมันจะอยู่ก้ำกึ่งระหว่างสังคมและชีววิทยาอยู่แล้วโดยธรรมชาติน่าสนใจครับมันเกิดขึ้นที่ฟลอริดานิดเดียวนะครับที่นู่นเนี่ยตั้งศูนย์การศึกษานี้ขึ้นมาครั้งแรกเลยอ่ะเพราะว่าเขาคุยกับสังคมมนุษยศาสตร์ไม่ได้เขาก็บอกว่าเนี่ยอยู่เป็นทรายพอไปคุยกับนักวิทยาศาสตร์ด้วยกันไม่ใช่คุณทำงานโซเชียลนี่คุณทำสังคมและมนุษยศาสตร์นี่บอกไม่ใช่จุดประสงค์ของเราคือใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อลดการสูญพันธุ์ของสัตว์หรือสิ่งหรือระบบนิเวศใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยการจะทำงานแบบนี้ได้เนี่ยมันก็ต้องคิดเพื่อสังคมเป็นหลักเลยนะครับคุยกับชาวบ้านยังไงสื่อสารเขายังไงใช้ข้อมูลยังไงเพื่อจะทำให้เขาประสบความสำเร็จการรักษาธรรมชาติของเขานะครับต่อจากแม่ฮ่องสอนปอโทก็มาทำที่ทองผาภูมินะครับไปทำร่วมกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เพื่อนอีกคนนึงทำงานคู่ขนานกันเพื่อนทำเรื่องเกี่ยวกับคอนฟลิกต์ความขัดแย้งระหว่างช้างป่ากับคนนะครับอยู่ฝั่งข้างนอกคุยกับชาวบ้านผมไปเข้าไปคุยกับเจ้าหน้าที่อุทยานชวนเขาสร้างระบบติดตามสัตว์ที่เป็นสัตว์กี่พวกเก้งหมูป่าอะไรครับกลุ่มที่ชาวบ้านชอบเข้าไปล่าเนี่ยว่าเขากระจายกันอยู่ยังไงนะครับแล้วก็เอาข้อมูล2ข้างเนี่ยมาคุยกันแล้วก็ช่วยเขาเสริมระบบการลาดตระเวนซึ่งทาร์เก็ตตอนนั้นเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาแฮปปี้มากตอนแรกเนี่ยเข้าไปเนี่ยเขาแบบโอ้ยพวกเด็กนักศึกษาใหม่แล้วทำให้เขาวุ่นวายโดนสั่งงานที่ต้องตามเข้าไปช่วยเก็บข้อมูลเนี่ยแต่สุดท้ายอ่ะผมก็บอกว่าเห็นไหมพี่ข้อมูลพี่เนี่ยทำให้พี่เหนื่อยน้อยลงนะเพราะว่าพี่ลาตะเวนเนี่ยพี่ไม่ต้องเหนื่อยนะจุดไหนที่มันไม่มีเพราะป่ามันใหญ่จะไปทำไมเออครับไปจุดที่มันมีสัตว์เยอะๆสิตรงนั้นแหละที่มันใช้ข้อมูลในการจัดการได้อ่ะก็พูดถึงเรื่องข้อมูลอย่างเนี้ยบอกว่ามันไม่ได้ชีวะละตอนนี้มันเริ่มมาเรื่องของ geography นะครับจับเรื่องสัญญาดาวเทียมวางแผนการจัดการคิดแบบเป็นแผนต่างๆครับทำโมเดลออกมาอะไรครับอ่ะพอมาปอเอกเบื่อป่าละรู้สึกอยู่นานไปเริ่มกลับมาคิดเรื่องของตัวเองบ้างว่ารอบๆตัวเนี่ยเหมือนตอนที่เราเริ่มเรียนตอนเด็กๆครับมันน่าจะมีประเด็นอะไรไหมแล้วก็จะเป็นจุดที่คิดว่าตัวเองน่าจะทำงานเพื่อการศึกษาได้ด้วยเพราะจริงก็สนใจอยู่แล้วคุณพ่อคุณแม่เป็นครูอยู่แล้วนะครับตัวเองก็ชอบสอนชอบสื่อสารอะไรอย่างเงี้ยครับก็ขออนุญาตอาจารย์ว่าอาจารย์ครับถ้าอย่างนั้นมาช่วยอาจารย์ทำควบคู่กับงานสอนของอาจารย์ได้ไหมนะครับแล้วทีสิบปอเอกก็เลยแบ่งเป็นสองพาร์ทพาร์ทหนึ่งก็คือแค่ทำในสารยารอบๆสารยาที่มหิดลนะครับดูเรื่องพื้นที่ชุ่มน้ำกับแมลงตัวเล็กมันไม่มีสัตว์ตัวใหญ่ละเราก็พยายามหาโมเดลคืออย่างที่บอกว่าไม่ได้ว่าต้องเป็นสเปเชียลิสต์นกหรือสัตว์ใหญ่หรืออะไรแต่ว่าเราเป็นนักนิเวศครับเราเป็นนักชีววิทยาเราสามารถทำได้หมดในโมเดลความคิดของเราที่เป็นรูปแบบเป็นแพทเทิร์นคล้ายๆกันนะครับก็ลองไปดูว่าเออโอเคพื้นที่เกษตรเป็นยังไงในมหาวิทยาลัยเป็นยังไงเราไปเลือกหน้าเซอร์ไพรส์มากเจอเซอร์ไพรส์ตลอดทุกครั้งที่ทำก็คือว่าในวิทยาเขตสารยานะครับแมลงแล้วก็สิ่งมีชีวิตเนี่ยมีถิ่นที่อยู่หรือว่ามีแหล่งที่เขาอยู่เนี่ยเยอะกว่าพื้นที่รอบๆเพราะพื้นที่รอบๆตอนนี้กลายเป็นพื้นที่ที่เขากลายเป็นคอนโดเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับแม้แต่พื้นที่เกษตรเองนะครับก็ถูกน้ำที่มันปล่อยออกไปจากชุมชนนะครับลงไปปนเปื้อนทำให้คุณภาพของชีวิตของสัตว์ที่อยู่รอบๆเนี่ยสารพิษตกค้างนะครับตอนนี้มหาลัยเนี่ยจริงๆแล้วกลายเป็นเหมือนกับเขาภาษาไทยจะเรียกว่าอะไรดีพื้นที่ปลอดภัยครับที่สัตว์เขาจะเข้ามาอยู่ทั้งนกทั้งแมลงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อาจารย์พยายามเสนอขึ้นไปข้างบนก็โอเคก็ใช้งานได้ระดับหนึ่งนะครับแล้วเรื่องงานสอนเนี่ยก็เอาข้อมูลพวกนี้แหละมาปรับใช้นะครับมาปรับใช้สอนนักศึกษาชั้นปีที่3
นะครับน้องๆบางคนที่เรียนมาที่นนในช่วงปีที่ผมเรียนนะครับก็จะได้ใช้ข้อมูลพวกนี้นะครับในการเรียนการสอนอะไรเงี้ยแล้วก็เรียนรู้สิ่งต่างๆรอบๆตัวมันก็เหมือนกับเป็นการบ่มเพาะในระยะยาวเลยผมคิดว่าเหมือนเราทำงานเราตัดสินใจเรียนในประเทศเนี่ยเหมือนเราทำงานในคอนดิชันที่เป็นประเทศเราจริงๆนะครับแล้วงานที่มันเป็นเชิงแอคชั่นมันก็ได้ใช้ผลของมันจริงๆนะครับทีนี้ก็ช่วงปี55ถึง58ตอนนั้นน่ะก็เหมือนวัยรุ่นทั่วไปครับเหมือนตอนไปวัยรุ่นอยู่มั้ยเออวัยรุ่นก็เขียน Facebook ชอบเขียนนู่นเขียนนี่ใน Facebook อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ไปเตะตาบก.กองบรรณาการของข่าววิทยาศาสตร์นะครับของ Manager Online ซึ่งฝั่งข่าววิทยาศาสตร์เนี่ยเค้าก็ไม่ค่อยยุ่งกับการเมืองซึ่งเราก็สบายใจว่าโอเคบก.มาทับทามว่าพี่ชอบสไตล์การเล่าเรื่องของเธออะไรอย่างเงี้ยครับเราลองมาเขียนคอลัมน์ให้พี่มั้ยอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็มีเบื้องหลังนะครับก็คือจะมีการปั้นบุคลิกด้วยว่าคอลัมนิสต์คนนี้ปั้นออกมาเขาจะสั่งเลยว่าเออพี่แบบอยากได้เหมือนซอ7ข่าววิทย์แต่มันก็จะแรงไปน้องเกิดไม่ทันงงซะเหมือนกับเป็นคนขี้เหวี่ยงขี้บ่นอะไรอย่างเงี้ยเออแต่ว่ามีคาแรคเตอร์ให้มีตั้งคาแรคเตอร์ปั้นคาแรคเตอร์ให้เลยว่าเธอไปคิดมาสิว่าเธอแบบเธอต้องชื่อประมาณนี้นายปี๊ดหรืออะไรประมาณอย่างเงี้ยแหละไอ้ที่แบบปี๊ดชอบบ่นชอบจิกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆเราเป็นคนซอฟใช่ไหมเข้าทางเลยครับชอบโอเคก็ปั้นบุคลิกมาแล้วก็เขียนไปตอบรับดีทีเดียวครับแล้วเราก็เริ่มเรียนรู้ว่าอ๋อโอเคในห้องเรียนน่ะถ้าเป็นอาจารย์เป็นผู้ช่วยสอนนะครับงานไปใช้เนี่ยสื่อสารกับเด็กอีกแบบนึงแบบนึงแต่คนทั่วไปอ่ะทำอย่างนั้นไม่ได้มันน่าเบื่อรู้แม้กระทั่งว่าโอเคค่อยเรียนรู้ไปเรื่อยๆว่าอ๋อคอนเทนต์ออนไลน์นะสามบรรทัดแรกมันต้องเตะตาเหมือนละครบุพเพสันนิวาสอะครับตอนแรกมันต้องปึ๊กมาแล้วมันก็จะแบบตีหัวเข้าบ้านเลยอะไรเงี้ยว่าสามบรรทัดแรกอ่านแล้วสนุกเขาก็จะอ่านตามอะไรเงี้ยครับรูปประกอบต้องสวยนะอะไรเงี้ยเนื้อความต้องใหญ่ยาวมากกี่พารากราฟถ้าเรื่องสนุกมากเพิ่มพารากราฟได้นู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นการเรียนรู้เรื่องของการเขียนคอนเทนต์ออนไลน์แล้วก็ทำมาเรื่อยๆประมาณ2ปี3ปีก็เริ่มแบบโอ้เบื่อแล้วอะอะไรเงี้ยครับก็คือบก.ก็ลองปรับดูสิก็มาเขียนซีรีส์หนึ่งซึ่งอันนี้ประสบความสำเร็จมากทีเดียวนะครับก็คือเป็นใช้ชื่อว่าชีวิตนะครับก็คือพยายามสื่อสารว่านักวิทยาศาสตร์เหมือนวันนี้ครับมันไม่ได้มีแค่นักวิทยาศาสตร์ที่อยู่ในสถาบันวิจัยเป็นอาจารย์อะไรเงี้ยแต่มีนักวิทยาศาสตร์หลายคนที่เขามีมุมมองที่เขาจบวิทยาศาสตร์มาแล้วเขาใช้วิทยาศาสตร์ในการดำเนินชีวิตคนแรกที่ไปสัมภาษณ์ก็เป็นอาจารย์ที่ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้มหิดลครับเป็นเพื่อนกันนี่แหละเป็นนักฟิสิกส์นะครับเป็นทำเรื่องการศึกษาฟิสิกส์ด้วยแต่วันเสาร์อาทิตย์เขาไปปลูกข้าวอินทรีย์อะไรเงี้ยครับแล้วเขาเอาความรู้จากการเป็นนักฟิสิกส์ไปทำข้าวอินทรีย์ได้ยังไงครับคนอ่านเป็นแสนครับผมที่กีดใจคือคอนเทนต์ออนไลน์แล้วมีคนอ่านเป็นหลักแสนนี่คือแบบดีใจมากอะไรเงี้ยครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีไปสัมภาษณ์คนที่จบชีววิทยาจากจุฬาครับทำเรื่องกับสาหร่ายเซลล์เดียวแต่สุดท้ายกลายเป็นบาริสต้าในบริษัทกาแฟอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาก็มีมุมมองของเขาว่าแล้วเขาเอาความเป็นบาริสต้าของเขาไปใช้ยังไงเนี่ยก็โอเคก็เขียนอยู่สักพักนึงทีนี้ก็เริ่มมรสุมชีวิตแต่ดีไม่สวยนู่นนั่นนี่โอ้ไม่ได้ละกันเดี๋ยวขอบก.หยุดเดี๋ยวไม่จบก็เดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวจะจบชีวิตซะก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวขอหยุดก่อนครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าชีวิตนิ่งๆจะกลับไปเขียนใหม่ซึ่งตอนนี้ก็ยังนิ่งอยู่ไม่ได้ไปก็ยังไม่ได้กลับไปเขียนนะครับแล้วก็มีไปเป็นนักแปลบ้างทดลองชอบลองของไงครับมีเขามาชวนแปลไซลัสเต็ดก็ลองไปทำดูแล้วก็รู้ว่ามันยากระดับนึงในหนังสือที่เป็นนิยายศาสตร์ที่เราเห็นออกมาวางแผงแล้วครับมันมีข้อจำกัดที่ตลกมากต้นฉบับเขาอ่ะเป็นภาษามาจากเดนมาร์กหรือสวีเดนสักอย่างเนาะเป็นภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษนะครับแล้วบริษัทก็ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษที่ประหลาดเพราะมันโดนแปลมาแล้วใช่ไหมครับแล้วเราอ่ะก็ต้องแปลเป็นภาษาไทยจากภาษาอังกฤษที่มันประหลาดอ่ะแล้วการแปลหนังสือนี้มันเป็นหนังสือภาพใช่ไหมครับ Sign Rusted Thailand มันหนังสือภาพแล้วมีคำบรรยายอ่ะก็ต้องหาสเปซเพื่อจะวางคำให้พอดีโอ้โหมันแบบยากซ้อนยากครับบางเรื่องอ่ะภาษาอังกฤษอ่านไม่รู้เรื่องเลยก็ต้องกลับไปอ่านใหม่หมดเลยครับก็ทำอยู่ได้แค่ปีเดียวครับผมไม่ไหวแล้วงานมันยากมากแต่สนุกมากครับงานมาถึงนี้หน่อยแล้วก็สุดท้ายที่เป็นงานที่ออกหน้าออกตาไม่ออกตารายงานอันนี้ยกเครดิตให้อาจารย์ยงยุทธเลยอาจารย์ยงยุทธอาจารย์ตอนนั้นโอ้โหนานมากแล้วครับเมื่อประมาณสักเกือบ10ปีที่แล้วครับอาจารย์ให้โจทย์เด็กๆผมก็ตอนนั้นแก้วก็ช่วยทำเนาะเป็นชุดเคมีใช่ไหมครับอาจารย์บอกว่าอยากให้เด็ก JDP มาช่วยกันออกแบบสื่อวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆหน่อยในบ้านเราอะไรเงี้ยครับ
ก็หลายคนก็ส่งมาตอนนั้นแก้มทำชุดเคมีเนาะแล้วก็มีน้องๆอีกหลายคนทำชุดคณิตศาสตร์ชุดนู้นชุดนี้อะไรครับออกมาแต่ชุดนี้เป็นชุดที่ผมพยายามแบบออดอ้อนมากว่าผมอยากทำอะไรที่มันแบบขายได้ตอนแรกที่ออกมาครับก็ทำเป็นชุดทำวุ้นรูปไดโนเสาร์บอกว่าเอาไปทำสบู่ก็ได้ทำวุ้นก็ได้เพราะว่าเราชอบทำพวกงานศิลปะทำกับข้าวอะไรครับก็ไปเสนอโอ้โหเพิ่งรู้ว่าโมที่จะหล่อแม่พิมพ์ยางหรือแม่พิมพ์พลาสติกครับแพงมากครับเฉพาะตัวโมเป็นหลักแสนแล้วจะมาขายที่สุดจบกันเป็นหลักแสนจบกันขายไม่ออกนะเดี๋ยวจะขาดทุนกันตายไปอะไรเงี้ยครับก็เริ่มพัฒนาเรื่อยๆแล้วก็มาได้พี่โอสติธรนะพี่โอนั่งอยู่ตรงนู้นนะครับคนหน้าฝ่ายสิ่งพิมพ์นะครับอันนี้พี่โอเป็นคนที่ช่วยดูข้างในได้นะเปิดข้างในได้งานนี้เยอะมากเลยนะครับมีก็คือมานั่งคุยกันว่าโอเคตอนนั้นเนี่ยเกมบอร์ดยังไม่ดังเลยนะครับยังไม่เป็นที่นิยมเลยแต่เราก็รู้สึกว่าเกมบอร์ดเนี่ยมันเป็นสื่อที่ใช้ในห้องเรียนได้นะครับเราก็เลยนั่งพัฒนากันใช้เวลาอยู่ตั้งเกือบ6ปีนะครับเพราะก็คือต้องแอบขโมยเวลาเรียนไปเองก็ค่อยๆทำค่อยๆพัฒนาไปแต่ว่าก็ได้ความช่วยเหลือจากพี่โอนะครับแล้วก็จะนำชัยเนี่ยจะดร.หมออีกท่านนึงนะครับที่ตอนนี้ท่านไปทำงานที่อาเซียนก็ช่วยกันผลักดันนู่นนั่นนี่นะครับจนมันออกมาเป็นชุดได้แล้วก็การทำชุดนี้ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะว่าพอเราตั้งโจทย์ว่าเราอยากจะทำให้มันขายได้จริงๆโรงเรียนเอาไปใช้จริงๆเนี่ยตอนนี้เหมือนมันเป็นเฟสแรกที่ว่าถ้าอย่างนั้นน่ะก็ต้องทำให้มันขายได้มันตื่นตาใช่ไหมครับเดี๋ยวคนฟังจะงงลองสั้นๆว่าไอ้ตรงนี้มันไปเกี่ยวกับบอร์ดไอ้มันเกมเกี่ยวกับอะไรเดี๋ยวฟังก็ยังไม่รู้เรื่องจุดเริ่มต้นครับเกมนี้มาจากปีนั้นเนี่ยได้ไอเดียว่าน่าจะเล่าเรื่องวิวัฒนาการนะเพราะว่ามันเป็นครบ150ปีหนังสือOrigin of Species ของดาวินนะครับแล้วปีนั้นผมก็มีโอกาสได้ไปประชุมที่อังกฤษผมไปเดินบ้านดาวินผมก็ประทับใจมากอุ๊ยกลับมาทำคอนเทนต์เรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการจังเลยอะไรเงี้ยครับแล้วทีนี้มีเพื่อนสนิทก็คือลูกชายของอาจารย์มารูทที่ทำไดโนเสาร์เนี่ยแหละครับดร.ป้องนะครับจำชื่อไม่ได้อ๋อแล้วก็สนิทกันไปทำงานที่แม่ต้องสอนเรื่องนกด้วยกันนะครับแล้วก็เลยคุยกันว่างั้นเดี๋ยวขอให้เป็นที่ปรึกษาหน่อยอยากทำเรื่องเกี่ยวกับวิวัฒนาการอยากจะเลือกไดโนเสาร์ไทยมาเล่าเรื่องนะครับเกมก็มีการต่อสู้กันเหมือนมีเป่าวิ่งฉุบด้านในครับมีการเรียงตารางการเดินแล้วแต่เด็กๆเขาจะเรียงยังไงนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดสนใจสามารถซื้อที่ศูนย์หนังสือได้เลยเป็นทั้งนักพัฒนาเกมแล้วก็นักเซลล์เสร็จเราก็จะมีการ okay, เรียนตาลงตารางนะครับการเดินเนี่ยจะไม่ฟิกนะครับที่สนุกเด็กเขาชอบแบบนี้นะครับตกไปแล้วทำยังไงเหมือนคล้ายๆเป็นเกมเศรษฐีที่เรียนตาเดินได้แล้วเป็นเกมเศรษฐีที่สามารถจะมาเป่าวิ่งฉุบเก็บคะแนนต่างๆนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยเด็กๆ เขาจะเรียนรู้จากที่เราก็ทำงานวิจัยตามไปด้วยว่าแล้วตกลงเด็กๆ เขาเรียนรู้ไหมเด็กๆ เขาบอกว่าโอเคเขาเก็ตประเด็นแล้วว่าเขาจะต้องมีความแข็งแกร่งนะครับเขาต้องมีการสะสมลักษณะต่างๆเนี่ยแข็งแกร่งให้สู้กับคนอื่นให้ได้สู้กับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้บ่อยอย่างเกมเศรษฐีเนี่ยเวลาเราเปิดหีบสมบัติใช่ไหมครับมันจะมีคำสั่งต่างๆในนี้ก็เหมือนกันแต่หีบสมบัติของเกมEvolutionเนี่ยจะเป็นการเปิดมาเพื่อสร้างสถานการณ์ธรรมชาติว่าเขาจะต้องเอาลักษณะอย่างไรที่เขามีสะสมในตัวเนี่ยมาต่อสู้นะครับมาต่อสู้กับสภาพอากาศต่างๆมีภูเขาไฟระเบิดลักษณะไหนจะอยู่รอดอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเกมที่โอเคประสบความสำเร็จเด็กๆเก็ตไอเดียนะครับแล้วก็เราได้ทำงานร่วมกับเอกชนนะครับทำงานกับบริษัทแปนทอยซึ่งเป็นบริษัทของเล่นไม้ที่ใหญ่คือที่สุดท้ายนี่คือแปนทอยเนี่ยพัฒนาให้จนมาเป็นอันนี้ขายสู่ทั้งตลาดครับโอ้เรียนรู้เยอะมากนะครับคุยกับดีไซเนอร์ไม่รู้เป็นกี่สิบครั้งนี่หลายเวอร์ชันแล้วนะพยามาเนี่ยก็คือกว่าจะเป็นกล่องเนี้ยตอนแรกกล่องเขาโต๊ะเนี่ยครับเราจินตนาการว่าอยากให้เด็กเหมือนนักธรณีแบกของไปเขาบอกเพอร์เจอร์ปั๊บหลังหักแน่เลยเด็กโอ้โหแล้วมันวางบนเชลไม่ได้คิดแบบนักการตลาดอะครับเขาวางบนชั้นวางไม่ได้นะชั้นวางมีจำกัดคุณต้องออกแบบชิ้นแค่นี้ของทุกชิ้นที่เข้าไปอะขนาดมันต้องไม่ใหญ่กว่าเท่านั้นเท่านี้คุณจำกัดกี่ขวบเด็กต่ำกว่านี้เข้าปากไม่ได้นะสีที่ใช้เพ้นท์นะครับสำหรับเด็กเนี่ยต้องเป็นสีปลอดภัยต้องทำจากถั่วเหลืองมันเลยทุกอย่างมันเลยแบบยุ่งวุ่นวายหมดต้องคุยกับนิติกรจะคุยกับเรื่องลิขสิทธิ์ยังไงนะครับคุยกับนักการตลาดคุยกับดีไซเนอร์คุยกับเจ้าของบริษัทตกลงเขาจะทำร่วมกับเราไหมสุดท้ายโอ้ใช่ใช่มีแอปพลิเคชันอีกต่างหากครับที่บริษัทเจซอฟบิดนะครับโฆษณาเยอะมากเน็กเทคนะครับเป็นหน่วยงานที่เป็นบริษัทเอกชนที่ทำงานร่วมกับเน็กเทคนะครับ
พี่โอพาไปคุยพี่โอหลอกล่อเขาไปกินกาแฟแล้วเขาก็มาคุยกับพี่โอว่าเดี๋ยวเขามาพัฒนาแอปพลิเคชันเป็น3มิติ3D 3มิติให้ไหมนะครับก็เหมือนกับรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตก็มาลงในกล่องนี้นะครับว่าแล้วมันก็ประสบความสำเร็จแล้วที่น่าภูมิใจก็คืออย่างที่คุณจุ๋มบอกว่าพี่โอนะครับให้เครดิตพี่โอมากๆเลยพี่โอไปเห็นว่าเขามีการประกวดสื่อวิทยาศาสตร์นะครับสื่อวิทยาศาสตร์นะครับมันไม่ใช่เป็นการประกวดเกมนะครับทุกท่านมันเป็นการประกวดสื่อวิทยาศาสตร์จริงๆคือเป็นการประชุมประจำปีของคล้ายๆเป็นสมาคมผู้ตีพิมพ์สื่อวิทยาศาสตร์ระดับโลกอะครับในภาคพื้นยุโรปนะครับพวกเจสเตอร์พวกอะไรที่เราใช้กันนะครับมี CEO Google Scholar ไปประชุมด้วยเป็นประชุมเปิดเป็นอะไรเงี้ยคืองานใหญ่มากระดับการสร้างพวกฐานข้อมูลตีพิมพ์นะครับทีนี้เขาก็ให้ส่งแอปพลิเคชันหลายๆอย่างไปมีคนคิดเรื่องของการ submit paper ยังไงให้รวดเร็วมีการติดตามยังไงนะครับนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยของเรานี่ประหลาดมากอาจจะเพราะว่ามันเอกโซติกมาจากประเทศโลกที่3แต่สิ่งที่เราคุยกับเขาก็คือว่าเราไม่ได้เอากล่องเกมมาประกวดเรากำลังเล่าให้ฟังว่าในรัฐบาลของเราเนี่ยนะครับที่มาเป็นยังไงนะที่มามันเกิดจากนักวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานรัฐที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกเนี่ยอยากทำงานร่วมกับองค์กรรัฐแล้วดึงเอกชนเข้ามาร่วมยังไงนะครับต่อไปเนี่ยจะมีการขยับขยายยังไงจากกล่องเกมเนี่ยเราอยากให้โรงเรียนยังไงนะครับมีแอปพลิเคชันยังไงบ้างมีเวอร์ชันที่มันถูกเพื่อจะแจกจ่ายไหมอะไรครับเขาก็มองว่าโอเคอยู่เก็บประเด็นอยู่ว่านี่คือสื่อวิทยาศาสตร์นะมันไม่ใช่แค่เกมนะครับแต่เขาก็มองว่ามันเป็นสื่อวิทยาศาสตร์แล้วเราก็เลยได้ข้อลงสุดท้ายแต่ว่าอย่างที่บอกว่าพอการประชุมมันเป็นการประชุมเรื่องของฐานข้อมูลในการตีพิมพ์เนี่ยเราไม่ได้รางวัลแต่ว่าก็มีคนสนใจเยอะมากก็ถือเป็นประสบการณ์นะใช่ครับอันนี้ก็คงมีงานคิดเพื่อสังคมเยอะมากอันนี้เนี่ยก็น่าสนใจโอเคต่อไปครับของดร.นิกมั้งครับหลังจากที่จบแล้วมาทำการทำงานที่เป็นอาจารย์เป็นอาจารย์นี่หนักหนาไหมครับต้องทำอะไรยังไงมากมายมั้งฮะครับอีกแล้วครับท่านหลังพี่ปีทีไรเนี่ยมันจะรู้สึกว่าคนจะเบื่อผมไหมเนี่ยมันมากครับก็ของผมนะครับก็กลับมาเป็นอาจารย์นะครับที่ภาควิชาเคมีครับก็จริงๆก็สนุกดีครับก็สนุกดีจริงๆแล้วเป็นอาจารย์เนี่ยมันความน่าสนใจมันอยู่ตรงที่อันนี้ขออนุญาตพูดแทนนะเรื่องเล่ามีเยอะแล้วให้ผมเล่าไปคือเป็นอาจารย์นะครับสนุกมันมีความน่าสนใจอยู่ตรงที่ว่าเรามีหน้าที่หลากหลายจริงๆแล้วเป็นอาจารย์เมืองนอกจะไม่หลากหลายเท่านี้นะครับมันจะมีตั้งแต่สอนวิจัยนะครับบริหารบางทีก็ต้องบริหารเรื่องแปลกๆก็มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับสำคัญก็คือมีบริการวิชาการนะครับแล้วก็กิจการนิสิตกิจการนักศึกษาซึ่งอันหลังเนี่ยก็คือเหมือนว่าบางทีเป็นอาจารย์นะครับมันก็ต้องไปออกต่างจังหวัดเพราะว่าอย่างที่จุฬาเนี่ยเขาจะบังคับว่าถ้ามีเราไปรับน้องต่างจังหวัดเนี่ยจะต้องมีอาจารย์ไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปเราก็เป็นอาจารย์ถือว่าอยู่ในกลุ่มรุ่นใหม่ก็ต้องส่วนใหญ่อาจารย์ผู้ใหญ่เขาจะไม่ค่อยไปแล้วก็ต้องไปอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็มีเด็กภาคผมนั่งอยู่ด้วยนะน้องบะหมี่เป็นโครงการเดียวกันครับก็ถึงเวลาก็อาจจะต้องแสดงบ้าบอให้เด็กดูเซอร์วิสแฟนอ๋อยังเต้นไก่ย่างได้อะไรอย่างงี้ใช่มั้ยแฟนโอ้อันนั้นเบสิกครับเบสิกเราต้องเตรียมแอดวานซ์กว่านั้นเราต้องเตรียมมาอะไรอย่างงี้บางปีก็จัดใหญ่มากต้องมามีบล็อกกิ้งอะไรกันนะครับก็มันจะมีความหลากหลายมีความหลากหลายแล้วก็มันก็จะมีประเด็นน่าสนใจหลายอย่างนะครับแล้วบริหารเวลาบาลานซ์ยังไงครับระหว่างต้องวิจัยด้วยไหมต้องทำวิจัยด้วยใช่ไหมสอนหนังสือด้วยจริงจริงอีกอย่างหนึ่งที่เป็นเรื่องน่าสนใจของการเป็นอาจารย์ก็คือว่ามันค่อนข้างเป็นอิสระจนน่ากลัวคือว่าเราต้องเหมือนเราจะเจริญจะคำนี้เลยนะเราจะเจริญหรือไม่เจริญเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเรานะมันอยู่ที่ตัวเราคือเราต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีความพยายามแล้วก็ต้องมีจุดหมายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคือโอเคแหละเขามีมินิมัมขั้นต่ำแต่ว่าจริงๆแล้วสุดท้ายใครชอบอะไรเนี่ยมันก็สามารถที่จะไปทางนั้นอย่างอาจารย์บางท่านชอบดีลกับนิสิตเยอะๆก็อาจจะไปเป็นฝ่ายกิจการนิสิตกิจการนักศึกษาดีลเยอะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็หลักๆน่าจะเป็นสอนกับวิจัยเยอะแต่ที่เหลือก็คือทำบ้างตามโอกาสนะครับแล้วก็อีกส่วนที่อยากจะเล่าก็คือก็จริงๆก็เหมือนคล้ายๆพี่ต้อมแต่ว่าเราคนละบทบาทคือผมวิจัยอะไรมึงไม่ใช่มาถึงตัวเรื่อง JCP นะครับคือกำลังจะบอกว่าก็ประมาณสัก5ปีแล้วนะมั้งนะครับก็ได้มาเป็นกรรมการสาขาเคมีคืออันนี้ก่อนหน้านั้นอีกเป็นแมวมองเรื่องเด็กนะมีเด็กนั่งอยู่ในรีเฟอร์อีกแล้วมีนั่งอยู่มันไม่มองหน้าเราเลยทำอะไรอยู่มีผลต่อคะแนนล้อเล่นพอดีจะคัดกำลังจะคัดครับเดือนปลายเดือนนะครับจะคัดอีกรอบนึงแล้วนะครับก็สนุกดีครับก็ได้เห็นเด็กๆแล้วเราก็รู้สึกว่ามันก็ย้อนกลับไปว่ามันได้เห็นว่า
สมัยที่เราเป็นเด็กๆเนี่ยกับเด็กสมัยนี้มันต่างกันยังไงโครงการอะไรต่างๆนะก็ได้เห็นภาพมีประเด็นน่าสนใจหลายอย่างสัดส่วนการงานที่เราต้องทำเนี่ยระหว่างงานสอนกับงานวิจัยเนี่ยมันพอๆกันไหมครับเราให้น้ำหนักกันยังไงคือส่วนตัวอ่ออีกเรื่องที่อยากเล่านะครับคือจริงๆย้อนไปสมัยที่พวกเราจริงๆเรียกพวกเราได้ไหมสมัยถ้าผมอยู่ม.ปลายพี่ปีอยู่ป.3นะครับก็อันนึงเนี่ยตอนนั้นวิจัยเริ่มบูมคือเราอยู่ในโครงการ JCP เนี่ยจะมีการรณรงค์ให้เรารู้สึกว่าเอ้ยต้องทำวิจัยอย่างนู้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยมันก็โอเคครับแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่ผมจริงๆรู้สึกตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็คือว่ามันมีอันนี้ผมไม่ได้บอกทุกคนแล้วจะไม่บอกชื่อด้วยครับเดี๋ยวเป็นประเด็นแต่ว่าก็คือมันจะมีอาจารย์ส่วนหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเขาทำวิจัยคือการชอบการวิจัยมันไม่ผิดแต่ว่าเราต้องดูบริบทหน้าที่เราด้วยคือจะมีอาจารย์กลุ่มนึงที่ทำวิจัยแบบโอ้โหเต็มที่เลยแต่งานสอนเขาค่อนข้างทิ้งอันนี้พูดตรงๆคืออาจจะว่าแบบมันไม่ได้ชอบเต็มสอนมันไม่ได้ชอบอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มักจะมีความคิดว่าสิ่งที่เขาวิจัยเนี่ยมันคือความรู้ระดับสูงสิ่งที่สอนเนี่ยมันเขารู้ระดับพื้นฐานดังนั้นเนี่ยก็ไม่ต้องเตรียมก็ได้จริงๆเป็นความคิดที่ผิดมากเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องนึกว่าตอนที่เราไม่รู้อะไรเลยเราไปสอนเด็กที่เขาไม่รู้อะไรมาก่อนเนี่ยมันต้องมีวิธีการพูดมันต้องมีวิธีการเตรียมไม่ใช่มองว่าเป็นถูกต้องคือพูดง่ายๆคือว่าคุณเอาข้อสอบมาเนี่ยอาจารย์ท่านนั้นอาจจะทำได้เต็มแหละครับข้อสอบเด็กปี2เงี้ยนะครับแต่มันไม่ได้แปลว่าเวลาเขาไปสอนแล้วเด็กมันจะรู้เรื่องไปถ่ายทอดไปสื่อสารใช่ไม่ได้แปลว่าเด็กเขาจะรู้เรื่องดังนั้นเนี่ยตอนนั้นผมก็ฟังคือช่วงนั้นที่บูมเรื่องวิจัยเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วไม่อยากให้กระแสมันไปทางนั้นเยอะเกินไปเราควรจะมองว่าการเป็นอาจารย์เนี่ยอีกหน้าที่หนึ่งที่สำคัญคือการสอนเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการที่จะมีนักวิทยาศาสตร์ใหม่ๆขึ้นมาเนี่ยมันเริ่มมาจากการที่เราสอนแล้วเด็กเขาชอบอ่ะคือไม่ใช่ว่าแบบคือเด็กเขาไม่แคร์หรอกว่าคุณเป็นศาสตราจารย์สติเฟื่องมาแล้ว คือพูดไม่รู้เรื่องอ่ะแล้วก็สอนแล้วมันน่าเบื่อหรือสอนบ้างไม่สอนบ้างใช่ใช่ใช่เรากำลังเสียนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่จากตรงนั้นได้เยอะพอสมควรแต่ถ้าตรงข้ามเราเป็นอาจารย์ที่เด็กเขาสนใจเขาฟังแล้วเขาสนุกเขาเรียนแล้วเขารู้สึกว่าเขาได้อะไรนะครับมันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วของการที่จะนำไปสู่ว่าบางคนอาจจะมาสู่ในเส้นทางนักวิจัยในอนาคตเพราะฉะนั้นปรัชญาผมอันหนึ่งก็คือพยายามจะให้ความสำคัญในงานสอนท่านจะเท่ากันเพราะว่ารู้สึกว่ามันสำคัญนะครับในบทบาทของเราสำคัญมากนะเพราะว่าจริงนะถ้าเก่งแล้วถ่ายทอดไม่ได้นี่มันก็จบเหมือนกันนะใช่ครับลูกศิษย์ก็ไม่ได้นี่ให้เห็นความสำคัญของการสื่อสารวิทยาศาสตร์เลยนะฮะก็ดีมากเลยครับในส่วนตรงนี้แล้วตอนนี้มีงานวิจัยอะไรชื่อมีงานวิจัยอยู่ไหมครับครับก็ตอนนี้วิจัยจริงๆเราย้อนไปนิดนึงก็คืออาจารย์ยงยุทธอยู่แล้วสมัยก่อนผมแอบย่องเข้าไปทำแลบนะแลบอาจารย์ยงยุทธอยู่เหมือนกันคือตอนย้อนไปตอนปริญญาตรีครับก็จริงๆผมเรียนเคมีแต่ว่าพอช่วงปี4เนี่ยก็จริงๆพี่2ท่านพูดไปแล้วก็คือว่าในปัจจุบันเนี่ยงานวิจัยมันต้องมารวมกันนั่นแหละถึงตอนนั้นเราก็รู้สึกว่าเอ้ยจะไปทำเคมีอย่างเดียวมันไม่ตอบโจทย์เรารู้สึกว่ามันมีอะไรที่เราเห็นภาพไหมก็เลยตอนปี4ก็เลยได้ทำโครงการเกี่ยวกับยาสังเคราะห์ยาต้านมาลาเรียนะครับซึ่งอาจารย์ยงยุทธก็คือเป็นหัวหน้าแลบแต่ว่าก็ไม่ได้เจอท่านหรอกเดี๋ยวที่บอกย่องเขาไปทำ ก็ไปทำแอสเซย์อยู่ในแลบอาจารย์ไปทำการทดลองอะไรนิดหน่อยนะประมาณ 2-3 เดือนก็ตรงนั้นเป็นจุดหนึ่งเหมือนกันคือตอนนั้นลองเพื่อให้รู้ว่าเราชอบจริงไหมก็คำตอบก็คือชอบผมก็เลยปัจจุบันทำงานพวกสายก้ำกึ่งนะถ้าพูดเนี่ยลบลงว่าสายจับจดไม่ได้จับจดหรอกแต่หมายถึงว่าเดี๋ยวนี้มันเป็นเทรนด์มันเป็นอย่างนี้จริงๆครับก็คือทำในศาสตร์ที่มันคล่อมกันอยู่นะครับก็คือเป็นเคมีกับชีววิทยาก็เลยได้จบมาทางนั้นก็ทำมาตั้งแต่สังเคราะห์สารตอนเรียนปริญญาเอกมีเล้งแบคทีเรียด้วยส่วนหนึ่งมีคือเมืองนอกเนี่ยแทรกให้นิดหนึ่งคือบางนอกเนี่ยสิ่งที่ดีก็คือเงินเขาเยอะดังนั้นเนี่ยอาจารย์องค์แกจะทำอะไรก็ทำไปไม่มีใครว่าอะไรนะครับคือผมจำได้ว่าตอนไปเรียนใหม่ๆเนี่ยเคยไปถามอาจารย์ว่าเนี่ยของเนี่ย100เหรียญจะให้ซื้อไหมอาจารย์ก็ทำหน้างงว่าคือประมาณว่า100เหรียญแกจะมาถามทำไมก็ซื้อไปดิก็ซื้อไปดิอะไรเงี้ยจะมาถามทำไมอะไรเงี้ยแต่ตอนเราอยู่เมืองไทยคือ100เหรียญนี่เยอะนะเราก็ต้องแบบถามอะไรอย่างเงี้ยเราบอกเท่าเนี่ยก็ซื้อไปสี่อะไรเงี้ยอีกแบบนึงหนักกว่านั้นนี่เขาบอกว่าถ้าไม่เกิน1,000เหรียญไม่ต้องไปหาโปรเฟสเซอร์คือจะทำอะไรทำไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั้นก็เลยทำให้เราเปิดกว้างได้เรียนรู้เยอะผมก็เลยส่วนหนึ่งที่ตอนนั้นอยากลองเล่นๆก็คือที่เขาเรียกตัดต่อยีนเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เราเป็นนักเคมีมาก่อนแล้วเฮ้ยมันทำยังไงก็ซื้อชุดคิดอย่างเลยเมืองไทยก็ต้องเตรียมน้ำยาอะไรกันเองแล้วก็ซื้อชุดคิดรัวๆมันมือมากซื้อมาแล้วก็ก็ได้พบอะไรน่าสนใจเช่นว่าบริษัทที่เป็นระดับโลกครับทางพวกนี้นะที่ขายน้ำยาขายชุดคิดพวกนี้บทความเขาดีมากเลยนะผมจะบอกว่าผมไม่ได้อ่านเรื่องตัดต่อยีนที่เรียกซับโคลนนิ่งนะทาง molecular biology เนี่ยผมไม่ได้เรียนจากเท็กซ์บุ๊กนะผมไม่ได้เอาเท็กซ์บุ๊กมาอ่านนะผมอ่านจาก
บริษัทพวกนี้เว็บบริษัทเออมันเขียนดีมากแล้วก็มีแผนภาพแผนการสื่อสารเนี่ยนะใช่แล้วเขาก็จะมีแทรกว่าขั้นตอนเนี้ยคุณต้องใส่เอนไซม์ตัวนี้แล้วก็มีลิงก์แคตตาล็อกนัมเบอร์ตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดให้เรากดเข้าไปเพื่อจะได้เอาของเขาแต่โอเคมันก็อยู่ที่เราเพียงแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยเราก็เอาด้านดีก็คืออะไรก็คือเราได้ความรู้ก็ทำให้มีประสบการณ์ที่ค่อนข้างหลากหลายครับกลับมาก็เลยทำงานประมาณนี้อยู่ก็คือปัจจุบันก็จะมีทำชุดตรวจดีเอ็นเอนะครับก็เล่าต่อไปนิดนึงก็คือล่าสุดก็มีคือได้มางงๆคือผมเป็นผู้ร่วมวิจัยกับอาจารย์อีกท่านหนึ่งคือศาสตราจารย์ดร.ธีรยุทธ์นะฮะวิทยาวันที่ภาควิชาเดียวกันอาจารย์แกทำตัวโมเลกุลที่เล่นแบบ DNA เขาเรียกว่า PNA ทีนี้ผมจบมาเกี่ยวกับกระดาษผมเอากระดาษเนี่ยกระดาษกรองในห้องปฏิบัติการมาทำปฏิกิริยาเคมีอะไรอย่างเงี้ยใช้ความรู้ทางเคมีก็เลยมาจอยกันว่าผมจะเอาโมเลกุลของอาจารย์มาแปะบนกระดาษแล้วก็ไปตรวจวัดรหัสพันธุกรรมของตัวอย่างที่สนใจอะไรอย่างเงี้ยก็อาจารย์แกก็ไปโคต่อกับศาสตราจารย์ในแพทย์สุทัศน์ฟูเจริญซึ่งเป็นปรมาจารย์ด้านทาลัสซีเมียโรคทาลัสซีเมียนะครับก็ล่าสุดก็เลยงงๆอาจารย์บอกว่าในทีมเนี่ยเท่าที่ดูแล้วแกน่าจะพูดรู้เรื่องที่สุดแล้ว ไปงานนี้หน่อยคือพอดีว่าคนที่ได้ทุนเนี่ยเขาให้ไปพิชชิ่งครับคือเหมือนขายของแล้วก็ตอนแรกก็งงๆว่าขายของอะไรยังไงก็เขามีวันซ้อมแล้วก็ไปวันซ้อมพอไปวันซ้อมเสร็จเขาก็มีคอมเมนเตอร์มาจริงจังแล้วเราคิวสุดท้ายก็ฟังมาคนแรกแล้วก็ฟังเขาบอกว่าเนี่ยแล้วคุณมาพูดเนี่ยคุณจะเอาอะไรคุณจะเอาเงินคุณจะถ่ายทอดเทคโนโลยีคุณจะอะไรแล้วก็จะขายของชัดไปหาอาจารย์มันไม่ได้แบบที่คุยกันไว้ทำไมมันซีเรียสจังเลยล่ะซีเรียสเลยบอกว่าคุณไม่ต้องมาบอกว่าโรคทาลัสซีเมียเนี่ยถ้าไม่คัดกรองแล้วมันจะเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจเนี่ยพวกคนรวยมีเล่นแน่ถ้าเขามาฟังเนี่ยเขาไม่สนใจเราก็จะเสนอของขายของได้เท่าไหร่แล้วก็ฟังแล้วหงุดหงิดมากแต่สุดท้ายก็ปัจจัยคือมองว่ามันเอาออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก็อ่ะก็ไปทำสไลด์เป็นสไลด์5หน้าที่ทำนานมากเพราะว่าเราก็ใช้ mindset แบบอีกแบบนึงมันไม่เหมือนสไลด์ที่สอนนิสิตนักศึกษานะครับก็จะเป็นสไลด์ประมาณว่าของชั้นดียังไงอันนี้ติ๊กถูกอะไรเงี้ยแบบว่าถูกราคาถูกก็ติ๊กถูกเยอะๆอะไรเงี้ยสมมติว่าอันนี้ประสิทธิภาพดีของเขาก็ติ๊กถูกเดียวของเราก็ติ๊กถูกหลายอันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องไปฝึกแบบใหม่ก็จะได้ประสบการณ์หลากหลายที่เล่าเนี่ยกำลังจะบอกว่าเนี่ยฮะมันก็จะเป็นงานแบบคาดไม่ถึงของการเป็นอาจารย์ที่บางทีก็โผล่มาก็สนุกดีครับก็ได้ลองไปพิชชิ่งนะครับเพราะงานวิจัยตรงเนี้ยแล้วก็จริงๆก็พอจบแล้วเนี่ยย้อนกลับมาเรื่องงานวิจัยก็จะบอกว่ามันก็ทำให้เรารู้สึกว่าจริงๆงานวิจัยเรามันก็ไปทางนี้ได้เหมือนกันเริ่มติดใจนิดๆแต่ยังไม่ถึงจุดนั้นเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยมันสู่โดไซน์มันเยอะครับเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากคือเราต้องระวังอ่ะให้งานเราเวิร์กจริงๆก่อนค่อยเอาไปขายทำนองนี้ฮะครับโอเคขอบคุณมากครับมาถึงแก้วมังครับหลังจากที่มาทำงานทำการแล้ว อยากทราบถึงบรรยากาศนิดนึงที่บอกว่าอยากจะเล่าพูดถึงที่เรียนที่เอ็นอยู่นะครับแล้วก็มาทำงานทางด้านการสื่อสารด้วยเหมือนกันเออเป็นยังไงบ้างครับครับก็ตอนที่อยากจะเล่าเรื่องการที่เรียนที่ปริญญาเอกนะครับเพราะว่าบริบทอาจจะไม่เหมือนกับพี่ๆคือว่าเวลาผมไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยผมรู้สึกว่างานคือหมายถึงว่าเวลาเรียนในเมืองไทยเนี่ยอยู่มัธยมปลายอยู่ไม่ทำวิทยาศาสตร์เนี่ยวุ่นวายจะตายอยู่แล้วขึ้นปริญญาตรีก็ยังมีความวุ่นวายพอสมควรแต่พอไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียทำไมมันว่างอย่างนี้ทำไมมันมีโอกาสให้เราได้ทำอาหารเองเรากินอยู่ทำทุกอย่างเองแล้วก็มีเวลาเหลือส่วนหนึ่งสิ่งที่ทำก็คือมีการเขียนบทความเขียนลงอัปเดตเขียนลงในที่ต่างๆนะครับแต่ว่าอันนึงที่เขียนแล้วไม่เหมือนคนอื่นก็คือเขียนลงวิกิพีเดียก็คือเขียนในวิกิพีเดียภาษาไทยเขียนให้มันมีมันแปลแปลครับก็คือแปลขึ้นมาก็ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่เรียบเรียงก็เขียนได้ทุกเรื่องก็คือหมายถึงว่าอะไรที่เขายังไม่มีอะไรที่ยังเป็นที่เป็นความสนใจของคนเนี่ยเราก็เขียนจนมีคอมมูนิตี้ที่เขาเลือกเราขึ้นมาให้เรามาช่วยทำตรงนั้นตรงนี้ก็มีการทำอยู่นี้ตรงนานไหมแล้วเขียนไปมากน้อยสักแค่ไหนเนี่ยจริงๆทำให้คนไทยได้อ่านภาษาไทยเยอะเลยนะครับก็คือความจริงเขานับกันเป็นอีดิทนะครับมีอีดิทเขาก็มีแบงค์ว่าใครเป็นยังไงเท่าไหร่บ้างแต่ตอนหลังเนี่ยก็คือผมก็ผันตัวออกมาว่าถ้าเราเขียนคนเดียวเป็นคนเขียนเนี่ยก็คือเราได้คนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าเราชวนคนอื่นมาเขียนเนี่ยก็จะได้คนเขียนกันมากขึ้นดังนั้นกระบวนการก็คือเราเอาวิกิพีเดียกลับมาในชั้นเรียนก็คือให้นักศึกษาเนี่ยช่วยกันเขียนก็มันไม่ง่ายคือว่าเราอยากให้เขาเขียนแต่เขาก็ไม่ได้เขียนได้ดังใจเราแล้วเขาเขียนไปแล้วถ้าไม่ได้คุณภาพก็มีคอมเมนต์กลับมาอาจารย์ก็จะเจ็บหลายรอบเพราะนักศึกษามีเยอะหลายคนอันนี้เป็นอันนึงที่เกี่ยวกับประสบการณ์ที่เรียนปริญญาเอกนะครับนอกจากนั้นเนี่ยระหว่างที่เรียนก็ยังได้เข้าโครงการที่ชื่อว่า Scientist in School ของออสเตรเลียซึ่งจัดโดยหน่วยงานที่คล้ายๆกับสวทช.คือ CSIRO ก็คือผมก็อยากจะรู้ว่าเมืองไทยเรามี JCP อเมริกาก็จะมี Intel Science Talent Search ออสเตรเลียมีอะไรก็จะมีโครงการที่
ให้นักวิทยาศาสตร์ไปอยู่คู่กับครูในโรงเรียนแล้วก็เขาก็จะช่วยค่าใช้จ่ายเพียงแค่ว่าให้นักวิทยาศาสตร์ได้คุยกับครูในโรงเรียนครับแค่นั้นเองคือหมายว่าช่วยแค่ค่าน้ำมันรถนักเรียนไม่ได้ได้ subsidize อะไรเลยแค่นั้นเองแต่ว่าเขาคิดว่าแค่นี้แหละเพียงพอแล้วแล้วก็ทำให้เกิดบรรยากาศที่ดีเกิดกิจกรรมที่ดีขึ้นคือถ้าเรามองว่าประเทศโลกที่หนึ่งต้องทำยังไงประเทศที่ยังขาดแคลนอยู่มากก็ต้องทำยังไงผมก็เห็นว่าอ๋อในอนาคตเนี่ยต่อไปถ้าเกิดเราเปลี่ยนโมเดลหรือว่ามีวิธีการอะไรที่เปลี่ยนไปมากขึ้นเขาไม่ได้มีการติดตาม KPI อะไรที่โหดร้ายเขาแค่ว่าคุยกันถ้าเป็นเพื่อนกันที่ดีก็ทำกิจกรรมต่อไปได้ในโรงเรียนแต่ถ้าเกิดว่าคุยกันแล้วยังไม่เหมาะไปคุยกับโรงเรียนอื่นก็ได้ก็จับคู่ใหม่ครับมีการได้ใช้โมเดลนี้มากับของเราที่เป็นครูอาจารย์ไหมการเรียนการสอนจริงเวลามีใครเข้ามาแล้วก็เปิดโอกาสให้คุยได้นะครับก็คือตอนนั้นที่อยู่ออสเตรเลียเนี่ยทำมากับ3โรงเรียนก็คือตอนที่เป็นนักศึกษาปริญญาเอกเนี่ยทำสองโรงเรียนแล้วก็กลับไปโพสต์ด็อกเนี่ยก็ทำอีกหนึ่งโรงเรียนก็ได้คุยกับอาจารย์ที่เป็นวิทยาศาสตร์อาจารย์ที่เป็นคณิตศาสตร์แล้วก็มีตั้งแต่ primary school จนถึงโรงเรียนที่เป็นมัธยมปลายก็เห็นว่านักศึกษาเขานักเรียนเขาก็มีความสนใจกันดีพอสมควรแล้วก็มันไม่ได้ซีเรียสอะไรเหมือนกับที่เราทำในบ้านเราว่าสิ้นปีจะต้องมีผลงานเขาไม่ได้บังคับอะไรอย่างนั้นเลยแล้วผมก็เอาของง่ายๆที่เราทำในเมืองไทยไปสมัยนั้นก็คือเป็นเปลือกไข่แล้วเอาเปลือกไข่4ใบวางแล้วก็เอา dictionary ของเขาเนี่ยวางขึ้นไปเรื่อยๆเด็กเขาก็ได้จุดประกายเขาไม่เคยทำอะไรอย่างนี้แล้วเด็กเขาก็บอกว่าถ้าเกิดเราเอาเปลือกไข่ที่เป็นจากแม่ไก่ที่เป็น free range ก็คือหมายถึงว่าแม่ไก่ที่ไม่อยู่ในกรงจะเป็นยังไงเทียบกันอย่างเงี้ยครับก็ทำได้อันนี้คือสิ่งที่อยากจะเล่าว่าตอนไปเรียนปริญญาเอกเนี่ยสิ่งที่เราได้อย่างแรกก็คือเราได้ทำวิกิพีเดียเราได้ทำ scientist in schoolนอกจากนั้นเนี่ยได้อยู่กับอาจารย์ที่ปรึกษาที่เขาให้โอกาสเรามากคือหมายถึงว่าอาจารย์เขาบอกว่าก่อนจะเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาเนี่ยคุณดูหรือยังว่าทำไมถึงเลือกอาจารย์ที่ปรึกษาท่านนี้ได้ถามคนอื่นในแลบหรือยังว่าเข้ากันได้ไหมอะไรยังไงแล้วเขาก็ให้โอกาสแล้วเขาทรีตเราเหมือนกับว่าเราเป็นเพื่อนร่วมงานก็จะเป็นสิ่งที่เราเอามาปฏิบัติต่อนักศึกษาของเราได้มีทำเราอยู่ในวิทยาลัยนานาชาติเนี่ยก็นักศึกษาคุณมีอะไรคิดว่าคิดยังไงแน่ใจน่าจะทำแบบที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะให้โอกาสเขาก็ดีนะครับอันนี้ก็เป็นโมเดลที่เอามาใช้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทิ้งหมอวัดนิดเดียวจะ ขออนุญาตท่านหลังจากที่ไปทำงานที่พื้นที่สีแดงเป็นไงบ้างครับยากลำบากบ้างน้อยไหนต้องผจญลูกระเบิดบ้างวะฮะดูเหมือนว่าจะเปลี่ยนแนวจากทุกคนเลยนะครับก็คือก็แต่ละคนประสบการณ์ดูเปลี่ยนมากๆสวิตกันหน้าดูเลยครับก็คือพอจบปุ๊บเนี่ยตามหลักของการแพทย์ไทยคือต้องไปอยู่โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่มีแพทย์พี่เลี้ยงก่อนตอนนั้นก็ไปอยู่ที่ประจวบคีรีขันธ์นี่ก็ไม่มีอะไรก็ทำงานไปตามปกตินะครับแต่ว่าพอเป็นปีที่2นะครับที่จบไปเนี่ยก็ต้องตามประสาแพทย์ทหารผู้ชายจะได้ลงหน่วยรบครับซึ่งถ้าหน่วยรบนั้นถูกสั่งไปทำอะไรที่ไหนนะครับก็ขึ้นกับผู้บังคับหน่วยว่าเขาจะเลือกให้ใครไปทำอะไรบ้างตามคำสั่งซึ่งตอนนั้นที่ใต้ก็คือมีคำสั่งให้หน่วยที่ผมไปสังกัดเนี่ยนะครับลงไปรับผิดชอบพื้นที่อำเภอกงปีนังและบันนังสตาจังหวัดยะลานะครับซึ่งเป็นอำเภอที่สีแดงและแดงแดงมากๆนะครับแดงจัดแล้วตอนนั้นเนี่ยมันเพิ่งพ้นช่วงที่ปล้นปืนไปแค่ปีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเหมือนกับว่าทางการของเราเนี่ยยังประเมินสถานการณ์ไม่ถูกว่าเราควรจะใช้กำลังทหารมากน้อยแค่ไหนที่จะคุมพื้นที่ได้ครับคำสั่งที่เกิดขึ้นก็คือสั่งให้หน่วยผมลงไปคุมพื้นที่แต่ไม่มีคำสั่งให้เอาแพทย์ลงไปในหนึ่งหน่วยรบที่หมอจะไปสังกัดเนี่ยหน่วยที่ย่อยที่สุดที่จะมีหมอคือระดับเรียกว่ากองพันจะมีหมอหนึ่งคนหนึ่งกองพันมีหมอหนึ่งคนหนึ่งกองพันนี่มันมาประมาณก็ตามชื่อประมาณ800คน800นายกำลังพล800นายครับมีหมอหนึ่งคนนะครับซึ่งตอนนั้นเขายังกะไม่ถูกว่าจะต้องใช้กำลังแค่ไหนในการควบคุมพื้นที่ขนาดไหนครับเขาก็ให้ไปควบคุมพื้นที่สองอำเภอครับรักษาความสงบกงปีนังกับบันนังสตายะลาโดยตำแหน่งที่สั่งคือที่ทำงานของทหารเนี่ยมันจะมีเราจะเห็นค่ายทหารอยู่ตามที่ต่างๆมีตึกรามบ้านช่องถ้าสมมติว่าเราเอาทุกคนในกองพันนั้นลงไปจนหมดกลายเป็นหน่วยที่อยู่เดิมเป็นอาคารร้างเนี่ยก็คงจะมีตีนแมวมาช่วยใช้วัสดุสำนักงานของเราจนหมดไปใช่ไหมครับเพราะนั้นไม่สามารถจะสั่งทั้ง800คนลงไปทั้งหมดได้แล้วก็การลงไปก็ไม่ใช่ว่าไปรบตลอดชาติไม่รู้อนาคตก็จะเสียขวัญกำลังใจใช่ไหมครับก็ต้องมีตารางหมุนเวียนนะครับเขาก็จะให้ทำงานตามคำสั่งไปรบเนี่ยนะครับก็คือโดยหลักการเป็น20พัก10หมายความว่าทำงานไม่สนวันหยุดวันอะไรทั้งสิ้น20วันต่อเนื่อง20แล้วก็จะพัก10วันเพราะฉะนั้นกำลังพลทั้งหมดที่จัดลงไปก็ต้องแบ่งเป็น3ส่วน
เพื่อจะหมุนเวียนกันพักแต่ต้องมีคนทำงานกะเวลาตลอดกะงั้นเนี่ยหมุนเวียนกันไปหมุนเวียน20ถ้าปฏิบัติจริงครับทำไม่ได้20พัก10เปลี่ยนเป็น30พัก10โอ้ครับก็ไม่เป็นไรทีนี้ปัญหาก็คือไม่ได้สั่งให้หมอลงไปแต่ขณะเดียวกันคนที่เป็นหัวหน้าหน่วยเขารู้อยู่แล้วว่าลงไปทำงานแบบนี้มีเจ็บมีตายมีป่วยแน่นอนนะครับแล้วเขาจะทำยังไงที่จะให้มีหมอลงไปด้วยครับเขาก็เลยต้องเอาชื่อผมเนี่ยไปใส่ในตำแหน่งอะไรสักอย่างนึงที่ต้องลงไปนั่นน่ะแจ็คพอตครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นกับผมก็คือผมจะต้อง1ไปเป็นหมอประจำหน่วย2คือไปทำอะไรนั่นน่ะที่ชื่อผมลงไปอยู่ครับหน้าที่ตรงนั้นจะต้องเป็นของผมด้วยตอนนั้นที่สำเร็จเป็นหมอเต็มตัวแล้วจบแล้วเป็นแพทย์ใช้ทุนปีที่2แล้วครับเป็นที่2โอเคปีที่2แล้วครับก็ไปอยู่ทั้งหมด18เดือนนะครับลงไปในตำแหน่งที่ใช้ชื่อว่าผู้ช่วยนายทหารกิจการพลเรือนคือหมายถึงว่าปกติแล้วตามธรรมเนียมปฏิบัติแต่เก่าก่อนมาทหารจะทำอะไรก็ตามจะกระทำกับทหารด้วยกันเท่านั้นเราจะไม่ไปทำร้ายประชาชนจะรบจะอะไรเจรจาต่อรองทำกับทหารด้วยกันถ้าเมื่อไหร่มีประชาชนหรือใครก็ตามที่ไม่ใช่ทหารมาติดต่อขอให้เราทำอะไรจะต้องผ่านสายงานที่เรียกว่าฝ่ายกิจการพลเรือนเช่นวัดไทยพุทธในอำเภอบันนังสตาจะจัดงานบวชแต่กลัวว่าโจรใต้ซึ่งแสดงตัวว่าเป็นมุสลิมจะมุสลิมจริงไม่จริงไม่รู้แต่ว่าแสดงตัวเป็นมุสลิมจะมาถล่มงานต้องการกำลังทหารไปคุ้มครองงานบวชนะครับเขาต้องมาติดต่อฝ่ายผมซึ่งผมก็ต้องรับทุกอย่างที่ไม่ใช่ทหารเนี่ยมาทำครับตรงนี้คือองค์ความรู้ที่ได้จากการอยู่ JCP เป็นยังไงบ้างจะช่วยเยอะมากเลยครับคือมันเป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แท้ๆเลยครับมีปัญหาใหม่มาที่เราไม่เคยเจอมาก่อนโอเคตามลำดับขั้นเลยนะเราก็ต้องมานั่งตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะมันน่าจะไปยังไงนะแล้วเราก็ต้องลองไปค้นคว้ามาว่ามันเคยมีใครเจอปัญหาแบบเนี้ยทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ก่อนเราไหมแล้วเขาทำยังไงกันครับสิ่งที่ได้กลับมาอาจจะเป็นสิ่งที่ใช้ได้เลยบางอย่างมีคนที่เคยทำในสถานการณ์นี้ตรงพื้นที่นี้มาแล้วทำแบบนี้ได้ผลบางอย่างที่ได้กลับมาคือใช้ไม่ได้แล้วเขาทำในสมัยสงครามโลกแบบนี้แต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วเนี่ยครับเขาทำกับศัตรูที่รู้ว่าหน้าตาไม่เหมือนกันรบกันระหว่างชาติแสดงตัวชัดเจนประกาศเขตสงครามเป็นแบบนี้แต่ที่ใต้ไม่ใช่เวลาเขาจะไม่ได้รบกับเราเขามาในคราบชาวบ้านเขามาแบบคนไข้แต่คนนี้คือโจรแต่ตอนเขามาหาเราเขามาแบบเป็นคนไข้ไม่พกอาวุธไม่ได้ทำผิดกฎหมายมาอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นวิธีการคนละอย่างเพราะนั้นหลังจากที่เราค้นข้อมูลแล้วตั้งสมมติฐานเสร็จแล้วต่อไปก็ต้องดำเนินการปฏิบัติจะเรียกว่าเป็นการทดลองก็ใช่เพราะมันไม่เคยมีใครทำมาก่อนหลังจากที่เราประยุกต์มันก็คือการทดลองอย่างนึงก็ลองทำไปว่าเราคิดว่าเราจะต้องแก้ปัญหานี้แบบนี้เราก็ทำไปแล้วก็เก็บข้อมูลไปด้วยทำแล้วมันดีไม่ดียังไงมีปัญหาข้อขัดข้องเก็บกลับมาครั้งต่อไปถ้าเราทำอย่างเจอปัญหาเดิมครับเราก็จะได้มีข้อมูลไว้พัฒนาให้ดีขึ้นแล้วพอเราเก็บข้อมูลซ้ำๆก็หลักการทางวิทยาศาสตร์อีกคือเก็บข้อมูลในรูปแบบเดิมมาหาค่าเฉลี่ยหรือหาทางออกที่ดีที่สุดอุดข้อดีข้อเสียถึงจะได้ข้อสรุปครับ18เดือนผ่านไปผมก็จะได้ข้อสรุปในปัญหาที่ผมเจอในพื้นที่ผมก็สรุปเป็นเล่มแล้วก็รุ่นทำรายงานมารับหน้าที่ต่อจากผมเนี่ยก็คือก็รับข้อมูลนี้ไปเขาก็ไม่ต้องเริ่มใหม่จากศูนย์แต่เขาก็อาจจะทำแบบเดียวกับผมแล้วก็พัฒนาให้มันดีขึ้นไปอีกเรื่อยๆนะครับอันนี้คือในแง่มุมของความเป็นทหารในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็มีอะไรแปลกๆเยอะเหมือนกันครับเราจบมาเป็นหมอคนอย่างเงี้ยครับตอนนั้นท่านสนธิบุญยรัตน์กลินท่านเป็นผบ.ทบ.ครับซึ่งท่านเป็นมุสลิมครับและมุสลิมเนี่ยไม่ทราบว่าทุกท่านทราบไหมครับว่านอกจากสุกรแล้วมีสัตว์อะไรอีกที่เป็นข้อห้ามของศาสนาเขานะครับก็สุนัขใช่ไหมครับแล้วสุนัขเขาก็ฉลาดพอที่เขาจะหลบหนีมาอยู่ตามวัดหรือไม่ก็ตามหน่วยทหารนะครับทีนี้เราก็พึ่งพาอาศัยกันครับมีสุนัขไปด้วยเนี่ยตอนกลางคืนเข้าเวรเข้ายามเนี่ยเขาหูไวตาไวกว่าเราก็เลี้ยงกันให้อาหารกันจนซีนะครับก็จูงไปด้วยเวลากลางดึกกลางดื่นทหารยังไม่ทันเห็นอะไรแต่พอเจ้าสุนัขนี่ลุกขึ้นทำหูชันมองฝ่าความมืดอะไรเงี้ยก็ได้ตื่นตัวกันนะครับนี่พอท่านสนธิบุญยรัตน์กลินตอนนั้นท่านเป็นผบ.ทบ.ท่านจะมาตรวจเยี่ยมว่าทหารแต่ละหน่วยทำงานเรียบร้อยไหมครับก็มีตารางมาตรวจเยี่ยมหน่วยผมหัวหน้าหน่วยก็สั่งว่าหมอทำไงก็ได้ไม่ให้มีหมาหลงเหลืออยู่ให้ลกหูลกตาท่านผมก็อุ้ย ผมเรียนมาเป็นผู้รักษามนุษย์แล้วให้ผมทำไงกับมันเนี่ยหมายความว่าจะให้ฆ่าเก็บมันเหรอครับก็ผบ.ท่านก็บอกว่าไม่ได้หมายความแบบนั้นแต่ว่าจะทำยังไงให้มันอยู่กันอย่างสงบเสงี่ยมเรียบร้อยเอามันไปขังมันก็ไม่ยอมมันก็ส่งเสียงเรียกร้องผมสนใจอีทอาร์ตเงี้ยเป็นปัญหาทำไงดีสุดท้ายสิ่งที่เราต้องทำก็คือเราก็เอายานอนหลับคนเนี่ยครับวางยาสลบมาให้หมากินแต่ว่าผมก็ไม่เคยเรียนมาก่อนผมก็ไม่รู้ว่าหมามันจะต้องกินมากกินน้อยอะไรยังไงนะครับ
เราก็ต้องลองเอามาตัวหนึ่งทดลองแล้วก็คลุกข้าวให้มันกินจะกี่เม็ดดีอะไรเงี้ยแล้วนานแค่ไหนมันจะตื่นนะครับแล้วก็พอใกล้จะถึงวันจริงก็ต้องคอยเช็คท่านเดินทางมาถึงไหนแล้วหรืออีกรู้ว่ายาออกฤทธิ์ภายในเวลาเท่านี้ประมาณ1ชั่วโมงให้เวลาพอดีประมาณอีก1ชั่วโมงจะมาถึงต้อนแล้วครับก็วันนั้นจะเห็นทหารไล่ต้อนหมาจริงชุลมุนวุ่นวายไปหมดในฐานผมนะครับต้อนมาเสร็จแล้วก็เยอะมั้ยก่อนหน้านั้นหลายตัวมั้ยต้องห้ามให้อาหารด้วยนะครับก่อนหน้านั้นต้องให้มันหิวๆหน่อยอ๋อเงื่อนไขเยอะแล้วก็เราก็ต้องผสมอาหารกับยานอนหลับครับแล้วก็ล้อมรั้วมันไม่ให้มันไปกินอาหารอย่างอื่นให้มันกินอาหารที่เราผสมยานอนหลับนั่นแหละนะครับแล้วมันก็พอท่านมาถึงพวกนี้ก็ซึมเซามันก็นิ่งไปพอท่านมาจบหน้าที่ปุ๊บกลับไปก็พ้นระยะเวลาเจ้าพวกนี้ก็ตื่นมานอนเฟรชเลยกลับมาเหมือนเดิมอะไรเงี้ยมันก็จะมีงานแปลกๆเหมือนกันที่เราจะคาดไม่ถึงก็นี่เป็นหมวกหนึ่งใบที่ผมจะต้องใส่ในด้านการแพทย์อันนี้มันวิทยาศาสตร์โดยตรงอยู่แล้วนะครับคนไข้หนึ่งคนเป็นโรคหนึ่งโรคนะครับยังไม่รู้เป็นอะไรไม่มีคนไข้คนไหนเดินออกมาพร้อมกับชูป้ายว่าเขาเป็นโรคนี้นะครับมีน้อยคนถึงชูมาบอกว่าสงสัยว่าตัวเองเป็นโรคนั้นโรคนี้ในฐานะที่เราเป็นแพทย์เราก็ต้องพิจารณาว่าการวินิจฉัยนั้นมันใช่หรือเปล่ามันก็คือการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์อย่างนึงก็ต้องรวบรวมข้อมูลซักประวัติตรวจร่างกายตั้งสมมติฐานว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็ค้นคว้าจะเจาะเลือดตรวจอะไรก็ว่ากันไปเพื่อยืนยันพอได้ข้อสรุปว่าเป็นอะไรก็ดำเนินการรักษานะครับอันนี้ก็เป็นหมวกของความเป็นแพทย์ก็ใบที่สองแล้วนะครับในที่สุดต่อมาชะตาชีวิตก็พาให้ผมมาเป็นครูแพทย์นะครับก็ความเป็นอาจารย์ก็ดังที่พี่ๆน้องๆได้กล่าวไปมันก็จะได้เจออะไรใหม่ๆอีกที่หลากหลายนะครับก็มันก็ต้องใช้หนึ่งเราต้องใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์กับเราเองแก้ปัญหาแม้แต่ในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องทางการแพทย์ครับเช่นนักเรียนเราทำแบบเนี้ยความประพฤติเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยเราจะทำยังไงหรือนักเรียนเราเขาไม่เข้าใจในสิ่งที่เราพยายามจะสอนเราก็คิดว่าเราสอนแบบเดียวกับที่เราเรียนมานะครับมันยังไงนะมันต้องจูนกันยังไงดีนะครับก็อันนี้คือบทบาทของความเป็นครูนะครับก็เป็นอีกเรื่องนึงส่วนอันสุดท้ายจากช่วงแรกที่ผมเล่าที่บอกว่าทางครอบครัวแนะนำในแง่ที่ว่าการเป็นแพทย์เนี่ยทำให้เรามีปลายทางที่กว้างขึ้นเราสามารถย้อนกลับมาทำงานวิจัยแบบวิทยาศาสตร์ได้แต่นักวิจัยแบบวิทยาศาสตร์อาจจะไม่สามารถก้าวข้ามเขตมาทำอะไรในแบบที่แพทย์ทำได้คือจากเมื่อกี้ที่พี่ต้อมเล่าเนี่ยผมก็ไม่อยากจะให้ทุกท่านเข้าใจว่าผมหมายความว่า apply science มันเหนือกว่าในทางกลับกันครับคือเราผ่าน barrier ของการเลือกทางชีวิตตรงนี้ตรงที่ว่าผมได้ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมคือเป็นหมอเต็มตัวละครับนะครับผมก็คิดว่าการเป็นหมอเฉยๆนะครับต่อให้เป็นหมอขั้นเทพเลยนะครับรักษามือเป็นระวิงนะครับวันนึงรักษาได้200คนนะครับเร็วมากไม่ผิดสักคนเลยนะครับจนเราเกษียณจนเราเสียชีวิตสิ้นแรงไปนะครับเราจะรักษาได้กี่คนแต่ถ้าเราเป็นหมอที่วิจัยและคิดค้นอะไรได้แบบที่พี่ต้อมคิดนะครับได้ยารักษาโรคเอสที่ทำให้หายขาดมานะครับต่อให้เราเสียชีวิตไปแล้วนะครับไม่มีแรงจะรักษาใครแล้วนะครับองค์ความรู้ที่เราคิดได้นะครับสิ่งที่เราทำไว้นะครับจะยังเป็นประโยชน์ต่อไปอีกไม่รู้กี่หมื่นกี่พันคนเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่างานวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับก็เลยไม่เคยคิดจะทิ้งตรงนี้พอกลับมาเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่พมกุฎก็มีโอกาสก็ทำเพียงแต่ว่าตอนนี้เราก็คือผมก็อิจฉาน้องแก้วนิดนึงที่บอกว่าตอนเรียนปอเอกผมรู้สึกว่างผมตรงข้ามครับตลอดชีวิตตั้งแต่ผมเริ่มเรียนพมกุฎมาจนถึงวันนี้มันทำไมเวลานอนมันน้อยจังครับผมก็ไม่นี่ถ้าเห็นตาผมคล้ำๆนั่งหาวบนเวทีก็สงสารผมด้วยนะครับถึงแม้ทุกวันนี้จะเป็นอาจารย์แล้วก็ตามนะครับแพทย์ไทยนี่มันอะไรนักหนาก็ไม่รู้ครับมันงานเยอะจริงนะครับคือสอนก็ต้องสอนใช่มั้ยครับคือการตรวจข้อสอบเขียนตำราออกข้อสอบทำชีทสอนอะไรเนี่ยไม่เคยใช้เวลาราชการได้นะครับไม่เคยใช้เวลาทำงานตามปกติได้ต้องใช้เวลาข้างนอกทั้งหมดคือทุกวันนี้ก็ทั้งสอนแล้วก็รักษาคนไข้ด้วยตื่นเช้าปุ๊บขึ้นไปดูคนไข้บนที่นอนอยู่ในโรงพยาบาลก่อนพร้อมกับสอนคนที่เขาน้องๆหมอที่เขาดูคนไข้เหล่านั้นครับเสร็จแล้วก็ออกตรวจคนไข้ของตัวเองตรวจคนไข้เสร็จแล้วครึ่งบ่ายส่วนใหญ่จะเป็นงานเชิงบริหารหรือไม่ก็วิชาการประเภทแบบเป็นกรรมการนู่นนี่ประชุมอะไรงานสังคมอีกอะไรอย่างนู้นอย่างนี้ทะลุการปีนี้เขาจะเปลี่ยนเกณฑ์การสอบของนักเรียนแพทย์เราจะต้องอะไรยังไงออกข้อสอบใหม่หรืออะไรอีกอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นแบบนี้ตกเย็นก็ถึงหมดเวลาราชการแล้วถึงมาทำสไลด์ที่จะต้องสอนพรุ่งนี้ออกข้อสอบอะไรอย่างเงี้ยครับว่ากันไปบางทีก็ขนาดผมเป็นสาขาภูมิแพ้ซึ่งถือว่าไม่ได้ดูเดือดเลือดพล่านมากนะครับถ้าเป็นอาจารย์ด้านโรคหัวใจเองครับกลางดึกกลางดื่นก็จะมีนักเรียนโทรมาลูกศิษย์โทรมาโอ้โหเอา
ไม่ไหวแล้วคนไข้คนนี้อาการแบบหนักมากเกินความสามารถเขาอย่างเงี้ยครับอาจารย์ก็ต้องไปช่วยมันก็จะเป็นแบบนี้เป็นทอดๆนะครับเรายังต้องวิจัยด้วยไหมครับทุกวันนี้มีงานวิจัยไหมครับส่วนใหญ่ทำให้งานวิจัยของแพทย์ในไทยเนี่ยจะต้องถูกจำกัดอยู่ในสิ่งที่สามารถทำล้อไปพร้อมกันมันจะเป็นการยากมากที่ในบทบาทที่ผมอยู่ตอนนี้แล้วผมจะไปนั่งเลี้ยงเซลล์ลองตัดต่อยีนดูว่ามันยังไงครับสิ่งที่เราทำได้ก็คือหน้างานเรามีอะไรคนไข้ของเราเนี่ยในบริบทที่เป็นคนไทยคือยาทุกวันนี้ส่วนใหญ่เราใช้ยาจากต่างประเทศนะครับเราจะมีข้อมูลการศึกษามาพอสมควรแล้วแหละว่าใช้เก็บข้อมูลตรงนี้ก็เป็นเชิงงานวิจัยได้เลยใช่ไหมครับก่อนที่เขาจะมาขายในยาเหล่านี้เขาต้องเทสในคนมาแล้วแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคนของแล้วแต่ว่าเขาไปเทสที่ไหนเขาจะมีข้อมูลว่าใช้ในชาวอังกฤษอเมริกาเป็นอย่างนี้อย่างเงี้ยครับแต่คนไทยล่ะใช่ไหมครับก็ส่วนใหญ่งานวิจัยในไทยก็จะออกมาในเชิงแอพพลายมาแบบนี้ว่าเราเอาบริบทที่เขาคิดว่ามันน่าจะเวิร์กในบริบทของต่างประเทศแต่ในประเทศไทยเราเป็นยังไงนะครับพอเล่าแบบนี้บางคนก็ตกใจอีกอ้าวคนไข้เป็นหนูทดลองไม่ใช่ครับกว่าที่ยาจะออกมาวางตลาดได้เนี่ยอย่างที่อาจารย์ดร.พี่ต้อมบอกไปแล้วนะครับว่าใช้เวลาในการวิจัยนานมาก 10-20 ปีนะครับระหว่างนี้เขาจะเก็บข้อมูลความปลอดภัยหลักๆอะไรมาหมดแล้วล่ะเราจะรู้ข้อมูลหลักๆหมดแล้วว่ายาตัวนี้มีอันตรายยังไงบ้างนะครับแต่ว่าข้อมูลแบบเชิงเฉพาะเจาะจงว่าในคนไทยจะเป็นยังไงเนี่ยมันอาจจะแตกต่างไปบ้างเราไม่รู้เลยมันก็คงไม่ดีเท่าไหร่รู้มันก็เป็นประโยชน์กับคนไทยมากขึ้นนะครับก็อย่างของผมสาขาภูมิแพ้เนี่ยมันจะมีการรักษาแบบที่เอาสารที่คนคนนั้นแพ้มาลองให้คนที่แพ้ทีละหน่อยให้เขาชินนะครับแต่ไอ้คำว่าทีละหน่อยเนี่ยเมื่อไหร่เรียกหน่อยแล้วจะเพิ่มปริมาณยังไงเท่าไหร่ถึงจะชินเมื่อไหร่เราจะรู้ว่าเขาชินแล้วหรือยังพวกนี้ถึงแม้ว่าจะมีข้อมูลจากต่างประเทศมาแต่ของคนไทยล่ะแล้วในเมื่อวิธีนี้ยังไม่มีข้อมูลหลักๆในคนไทยทำให้ในสิทธิการรักษาบางอย่างเบิกไม่ได้ครับนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมมีส่วนร่วมอยู่คือไม่ได้เป็นหัวหน้าโครงการแต่ว่าทำอยู่ด้วยตอนนี้ก็คือเราเก็บข้อมูลการรักษาเป็นยาแบบสำเร็จรูปจากต่างประเทศนี่แหละแต่ว่าเราเก็บข้อมูลดูว่าคนไทยทำแล้วมันได้ประโยชน์แค่ไหน คิดเป็นเงินออกมาแล้วมันคุ้มค่าหรือเปล่าถ้ามันคุ้มปุ๊บเราจะต้องพยายามผลักดันเรื่องนี้ให้เข้าไปสู่นโยบายระดับชาติเพื่อให้มันออกมาเป็นสิทธิ์การรักษาให้กับทั้ง30บาทประกันสังคมสามารถใช้ได้ อย่างเงี้ยเป็นต้นครับ อันนี้ก็คือหมวกใบที่4ของผมในแง่ของนักวิจัยโอ้โหเยอะเยอะเยอะเหมือนกันนะเป็นหมอนี่ก็ยุ่งกันนะเนี่ยก็จะชุลมุนวุ่นวายหน่อยโดยเฉพาะการเป็นหมอทหารก็บวกอะไรแปลกๆไปอีกครับใช่ๆมีม็อบทีนึงก็โอ้เริ่มเกาขมับว่าเอ๊ะงานเดิมก็ต้องทำเหมือนเดิมนะครับแต่ต้องไปเฝ้าม็อบด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อย่าม็อบกันเลยแล้วก็ที่อยากจะเล่าให้ฟังตรงนี้ตรงที่ว่าเรามักจะติดภาพนักวิทยาศาสตร์อย่างที่ใครๆเล่าว่าครับต้องสติเฟื่องหัวฟูอยู่ในห้องแลบชูแก้วหลอดทดลองใช่ไหมครับแต่ในความเป็นจริงแล้ววิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวนะครับอย่างที่อาจารย์ปีออกไปทำนะครับมันก็เห็นภาพอย่างที่ผมอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยวิทยาศาสตร์จะมีส่วนช่วยมากๆนะครับทำให้คนไทยเราชาวบ้านในพื้นที่ทหารของเราปลอดภัยมากขึ้นนะครับมีทีมที่พัฒนาโรบอทไปกู้ระเบิดเพื่อให้เราไม่ต้องสูญเสียชีวิตสวทช.มีงานวิจัยนี้อยู่ใครที่พัฒนาหรือก็โรบอทอะไรพวกนี้นะใช่ครับโรบอทหรือใครที่สนใจเรื่องเคมีนะครับ material science นะครับเราจะทำยังไงให้ได้แผงกันระเบิดที่มันมีประสิทธิภาพในราคาที่ไม่แพงนะครับน้ำหนักเบาพอที่ทหารจะเอามาทำเป็นเกราะแล้วไม่ต้องคลานเข่าไปทำงานต้องสามารถเดินไปทำงานได้แต่ก็ป้องกันตัวเองได้อย่างเงี้ยทิ้งโจทย์ไว้หรือว่าทางเทคโนโลยีตอนนี้นะครั รบมีคนทำแอปพลิเคชันสำหรับให้ทหารสามารถคือทหารทุกคนก็มีสมาร์ทโฟนส่วนตัวแค่โหลดแอปนี้นะครับสามารถกดปุ่มขอความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วได้นะครับพอกดปุ๊บโทรศัพท์สมาร์ทโฟนจะส่งโลเคชันพร้อมกับโค้ดออกไปแจ้งให้ทราบว่าตอนนี้เดินลาดตระเวนอยู่ตรงไหนครับเพื่อที่หน่วยอื่นจะได้เข้าหาได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เคยใช้ได้ผลในทางตรงข้ามเป็นทริคของทหารอีกเหมือนกันคือแอบโหลดโปรแกรมนี้ไว้ในโทรศัพท์โจร นะครับ oh. แล้วก็ทำให้สามารถนำพาเราไปจับโจรได้ อะไรอย่างนี้เป็นต้นคือศาสตร์หลายสายสามารถมาช่วยกันเพื่อทำให้ประเทศของเรานะครับปลอดภัยมากขึ้นได้นะครับ ไม่จำเป็นจะต้องนั่งหยอดสารอยู่ในห้องแลบอย่างพื้นฐานทหารเลยเนี่ยนะครับสุดยอดมาก สำหรับของคุณแม่ที่ ที่กล่าวมาตรงนี้เมื่อสักครู่นี้ก็เหมือนกันครับผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับพี่ๆทุกท่านพี่ๆน้องๆทุกท่านว่าในที่สุดแล้ววิทยาศาสตร์เราต้องทำงานกันเป็นเครือข่ายเราต้องอาศัยความชำนาญของหลายๆสาขามาร่วมมือกันซึ่ง JCP ตอบโจทย์ตรงนี้มากทำให้เรารู้จักพี่น้องข้ามสาขานะครับแล้วก็รู้จักกันมีความร่วมมือช่วยเหลือติดต่อกันสนุกสนานนะครับมีความสุขในการทำงานมากขึ้นขณะเดียวกัน
น้องอย่างลูกของคุณแม่เนี่ยนะครับผมคิดว่าถ้าเราเพิ่ม exposure อย่างของผมเนี่ยจะโชคดีตรงที่บอกแล้วว่าสภาพแวดล้อมมันเอื้อแต่ว่าเราจะทำไงให้เราไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เราเอื้อล่ะครับเราก็เพิ่ม exposure ว่าเรายังไม่รู้ว่าเราชอบอะไรใช่ไหมงั้นเราเข้าไปหาเลยครับนักชีววิทยาเขาทำอะไรกันเหรอครับนักเคมีตัวจริงเวลาเขาทำงานจริงๆเขาทำอะไรกันครับพอเราไปสัมผัสเนื้องานจริงของเขาแล้วเนี่ยบางทีอาจจะตอบได้มากขึ้นครับว่าเราชอบอะไรครับนะครับขออนุญาตนะครับตอนนี้เพื่อให้การเวทีเสวนานี้จบโดยสมบูรณ์นะครับผมอยากให้ท่านถามว่าท่านอยากทราบอะไรจะได้ถามโดยตรงนะครับขออนุญาตว่าเราเกินมา10นาทีนะครับอีกนิดเดียวละกันมีไหมครับขอขอเชิญได้นะครับอยากรู้อะไรคือจะได้ถามด้วยตัวท่านเองเลยไม่ต้องจากคำถามที่ผมตั้งนะครับมีครับถ้าไม่มีแสดงว่าเคลียร์ว่าฟังโอเคแล้วคือจริงๆเนี่ยมีคำถามสุดท้ายแต่ผมคิดว่าจะถามว่า JSCP ได้อะไรผมคิดว่าได้สอดแทรกในคำตอบของแต่ละท่านแล้วนะครับว่าทุกท่านที่มาเป็น JSCP แล้วได้อะไรทุกวันนี้นี่คือผลผลิตจำนวนหนึ่งของ5ท่านนะครับที่ไปตอบโจทย์สังคมและจากโครงการ JSCP นะครับไปช่วยเหลือจากการที่เขาบ่มนักวิทย์แล้วก็ไปคิดเพื่อสังคมช่วยเหลือประเทศได้อย่างไรนะครับวันนี้พวกเราทุกคนขอบคุณมากนะครับพบกันในโอกาสหน้านะครับขอบคุณมากครับดีครับค่ะก็ขอขอบคุณคุณจุมพลเหมคีรินและน้องๆ JSCP ทั้ง5ท่านนะคะเป็นอย่างสูงเลยสำหรับวันนี้นะคะแต่ละคนเนี่ยแต่ละท่านเนี่ยมีประสบการณ์ค่อนข้างเยอะนะคะพูดรวมกันในวันนี้ก็อาจจะไม่หมดเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเราก็จะเชิญมาเป็นวิทยากรทีละท่านกันละกันนะคะก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ